ีทุกองการนะแต่สุขในโลกนี้เป็นความสุขที่แอบแฝงไปด้วยทุกข์ก็คือกามสุขหรือกามคุณห้านั่นเองทีนี้ว่าคนเราในโลกนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ความสุขที่มีนั้นเป็นความสุขที่น่ากลัวที่ตามมาด้วยทุกข์มากมายเราจึงเห็นว่าสละความสุขอันน้อยนั้นซะแล้วก็สแสวงหาความสุขอื่นที่ดีกว่าแล้วก็ไม่มีโทษนะโลกนี้ก็คือว่าเขาก็มีความสุขให้อยู่แต่ความสุขนี้แอบแฝงซ่อนเร้นกับสิ่งที่เรายังน่ากลัวอีกเพราะความสุขนั้นตามมาด้วยทุกข์ทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าความสุขที่ได้รับนั่นอีกเหมือนความโอชะของเหยื่อที่มีอยู่ในเหยื่อนั้นน้อยนิดแต่เบ็ดที่เกี่ยวหรือบ่วงที่จะต้องติดนั้นทุกตายทุกถึงปางตายอันนี้ก็คือว่าคนเราก็เป็นเรื่องยากที่เราจะต้องสละความสุขที่เราเคยผูกพันแล้วก็ความหาแสวงหาความสุขอื่นที่ดีกว่าลึกซึ้งกว่าดังนั้นความสุขเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นยอดปรารถนาของคนเราทุกคนสุขนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองพระนิพพานเนี่ยไม่ได้แปลว่าความว่างความสว่างความสงบพระนิพพานแปลว่าหลุดพ้นจากเครื่องรอยรัดนะร้อยรัดมัดใจก็คืออะไรก็คือกิเลส3ตัวนั้นก็คือราคะโทสะโมหะนะหลายคนไม่เข้าใจว่าคำว่านิพพานก็คือทำจิตว่างแล้วก็เห็นความว่างตรงนั้นเป็นนิพพานไม่ใช่นิพพานอย่างนั้นก็นิพพานแบบหลอกนะหลอกเราแต่ออกจากตรงนั้นมาแล้วก็วุ่นทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ท่านนิพพานก็คือจะว่างหรือไม่ว่างอะไรก็แล้วแต่ราคะสิ้นไปโมหะโทสะโมหะสิ้นไปนั่นแหละคือความเป็นนิพพานถึงจะว่างไม่ว่างก็ตรงนี้หมดก็คือว่าหมดฉะนั้นกิเลส3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าการเกิดของกิเลส3ตัวก็คือจิตเราส่งออกไปข้างนอกนะการส่งไปข้างนอกของจิตเรานี้ก็คือจิตรั่วนั่นเองเพราะคนเรานี่รั่วมาตลอดนะการปฏิบัติก็คือพ้นจากการรั่วไหลใครจะมีความสามารถไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้มีสมาธิขนาดไหนเนี่ยการรั่วอุดได้ยากที่สุดคนที่อุดไม่ได้คนนั้นก็คือเป็นผู้ไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองนะการรู้อริยสัจ4เนี่ยทำให้แก้ปัญหานี้ได้เราจะวัดกันเลยว่าคนที่อุดลายรั่วนี้ได้ก็คือคนที่รู้อริยสัจ4ที่แท้จริงเมื่อรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รู้ต้องมีผลของความรู้นะไม่ใช่ว่ารู้แต่ไม่มีผลจะประโยชน์อะไรนะจะประโยชน์อะไรกับความรู้เราฉะนั้นความรู้เนี่ยจะต้องมีผลของความรู้เหมือนกับว่าเราทานยาต้องมีผลของการหายจากโรคคนที่รู้ชัดอริยสัจ4ก็คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปปิดรอยรั่วได้แน่นอนไม่ใช่ง่ายไม่ใช่คนของคนธรรมดาที่จะทำได้การรั่วก็เท่ากับว่าการรั่วไปนั้นก็คือการไหลไปสู่
กิเลสเราสามตัวนั่นเองมีผัสสะเป็นแดนเกิด เมื่อรั่วไปแล้วเนี่ย เกิดการกระทบสัมผัสระหว่างจิตเราก็อารมณ์ขึ้นมานะเมื่อกระทบสัมผัสแล้วเนี่ยการปรากฏกิเลสสามตัวนั้นมีแน่นอนเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาเวทนาสามนั่นเองเมื่อเวทนามีอยู่สุขเวทนาก็คือราคะทุกขเวทนาก็คือโทสะไม่สุขไม่ทุกข์ก็คืออทุกขมสุขเวทนาก็คือโมหะนั่นเองแสดงว่าจิตเรารั่วไปทั้งทุกครั้งนั่นคือกิเลสสามตัวนั่นเองจำไว้เลยว่าการรั่วของจิตนั้นคือกิเลสชัดๆเลยใครจะบอกว่าเป็นอะไรไม่เป็นธรรมะไม่ใช่เลยธรรมะไม่รั่วนั่นเองพ้นจากสามตัวนี้ฉะนั้นใครๆในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่ใช่ของง่ายที่จะแก้ตรงนี้ได้นั่นเป็นเรื่องท้าทายว่าใครจะมีความสามารถนอกจากคนรู้ยสัจทั้งสี่แล้วก็เมื่อรู้แล้วย่อมมีผลของความรู้อันนั้นออกมาจึงทำให้ปิดรอยรั่วตรงนี้ได้อย่างแน่นอนมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่หลับตาหน่อยเดียวจะเป็นธรรมะแล้วความเพียรมหาศาลทุ่มเทลงไปเถอะแล้วเพียรก็ต้องเพียรถูกที่ไม่ใช่ว่าเพียรอะไรก็ได้ขอให้เพียรเถอะเดี๋ยวมันจะถึงหมดไม่ใช่อย่างนั้นในบรรดาความเพียรเพียรทั้งหมดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องวัดของความถูกต้องก็คือสัมปทานสี่นั่นเองนะท่านวัดด้วยสัมปทานสี่ซึ่งเพียรอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ถูกไม่ชอบสติสัมปทานสี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเห็นชอบแล้วสัมปทานสี่เนี่ยเพียรอย่างไรเพียรละเพียรสร้างอกุศลเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลเป็นว่ากันเถอะเพียรละเพียรสร้างก็คือสร้างกุศลขึ้นที่ไม่เกิดย่อมเกิดให้เกิดให้ไพบูลย์แล้วก็เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้หายไปบรรเทาลงไปแล้วเราก็มากำหนดรู้ว่าอะไรคือที่ตั้งของอกุศลธรรมอะไรเป็นที่เกิดของกุศลธรรมการที่เราจิตของเรารั่วออกไปไหลออกไปซึ่งเป็นสามัญทั่วไปของคนเราอยู่ในโลกอยู่แล้วที่เป็นปุถุชนคนหนาอย่างเราท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดก็คือการรั่วไหลการรั่วไปไหลไปของจิตเรานั่นเองไปสู่อารมณ์แล้วก็เกิดการกระทบสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนาสามนี้เป็นที่มาของเวทนาสามนี้ก็คือกิเลสสามตัวนั่นเองเท่ากับว่ากิเลสสามตัวนั้นเป็นอกุศลมูลแปลว่ารากเหง้าของอกุศลนะฉะนั้นกุศลมูลเนี่ยจะต้องเป็นที่อื่นไม่ใช่ที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นอกุศลมูลอกุศลมูลแปลว่าอะไรรากเหง้าแห่งอกุศลมูลนี้แปลว่ารากเหง้านั่นเองอกุศลมูลก็คือรากเหง้าของอกุศลก็คือราคะโทสะโมหะอันนี้ก็คือว่าเรามาดูธรรมชาติของจิตเราว่าปกติของคนทั่วไปก็คือมีราคะโทสะโมหะนี้เป็นอกุศลมาตลอดนะอกุศลตลอดแล้วเมื่อจิตเราเนี่ยออกไปข้างนอกรั่วไปข้างนอกแล้วเนี่ยมีอกุศลธรรมทั้งสามนี้รองรับอยู่ก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งเมื่อเรามีแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ย
ทำให้เกิดอกุศลมูลเมื่ออกุศลมูลนี้เกิดแล้วเนี่ยย่อมยังให้ทุจริตสามให้เจริญงอกงามทุจริตสามก็คือใจทุจริตก่อนวาจากายวาจาก็ทุจริตตามมีทุจริตสามเป็นอาหาร เพราะจิตที่เราคิดไปนั้นเป็นอกุศลมูลย่อมมีอาหารของเขาก็คือทุจริตสามแล้วทุจริตสามงอกงามในเราทำให้เราศีลสังวรก็ไม่มีธรรมที่ติดตามของทุจริตสามก็คืออหิริกะอโนตตปะเป็นขบวนการออกมา เป็นที่งอกงามของทุจริตสามเนี่ยย่อมมีอหิริกะอโนตตปะคือความไม่ละอายและความไม่สะดุ้งกลัวไม่ละอายต่อบาปไม่ละอายต่อความชั่วไม่กลัวต่อการทำบาปทั้งหลายก็ตามมาเมื่ออหิริกะอโนตตปะเป็นผู้ตามมา นิวรณ์ห้าก็เป็นผลของการเป็นอาหารของสิ่งเหล่านี้ต่อไปเมื่อนิวรณ์ห้าเป็นอาหารได้อาหารจากทุจริตสามนี้ก็ยังอวิชชาให้งอกงามไผ่บุญนี่คือขบวนการของอวิชชาแสดงว่าจิตเรารั่วไปนั้น เป็นอวิชชานั่นเองนะการรั่วไหลของจิตเรานั้นคืออวิชชาก่อให้เกิดสังขารอวิชชามีอยู่การรั่วก็มีอยู่อวิชชาถูกทำลายการรั่วก็สิ้นไปนั่นเองนะฉะนั้นการรั่วไหลของจิตเรานี้เป็นอวิชชาคือความไม่รู้ อริยสัจสี่แปลว่าไม่รู้อริยสัจสี่เมื่อไม่รู้ก็เกิดการปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งสามเป็นเรียกว่าสังขารสามเมื่อเกิดสังขารสามทุจริตสามก็ตามมาเมื่อทุจริตสามตามมาอหิริกะอโนตตปะก็มาด้วย ย่อมยังเจริญให้นิวรณ์ห้าให้งอกงามนี่คือกระบวนการของเป็นอกุศลทั้งหลายอกุศลเกิดอย่างนี้นะอกุศลเกิดอย่างนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเรามาฝึกสมาธิกันอ้าว ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ่งลงไปจิตก็นิ่งดิ่งลงไปแต่เมื่อออกสมาธิมาก็มาตรงนี้อีกแล้วสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิสมาธิใดยังผูกพันกับตรงนี้ยังไม่หลุดจากตรงนี้สมาธินั้นเรียกว่าโลกิยะสมาธิ คือคำว่าโลกิยะนี่ก็คือจิตรั่วนั่นเองแต่สมาธิที่ทำก็เลยบวกกันไปสมาธิใดที่เกิดขึ้นแต่ไม่พ้นตรงนี้สมานินั้นจัดว่าโลกิยะสมาธิซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีตรงนี้ก็คือว่าท่านไม่รู้สมาธิท่านเกิดก็กลายเป็นโลกุตตระหมดเลย นะก็เลยว่าเราจะมาแบ่งว่าโลกิยะกับโลกุตระคืออะไรแบ่งเขตแบ่งแดนกันเท่ากับว่าคนเราทุกคนนี้ก็คือทุกข์ก็คือจิตที่รั่วไหลและการรั่วไหลของจิตเรานั้นไม่ใช่ของง่ายที่เราจะอุดได้ปิดได้ ไม่ใช่ง่ายเลย
นอกจากคนที่รู้ยสัตสี่ก็คือวิชชาเท่านั้นไม่รู้ยสัตสี่ก็คืออวิชชานั่นเองแสดงว่าตัวการใหญ่ทั้งหมดก็คืออวิชชาเราจะต้องทำลายอวิชชาตัวนี้ให้เป็นวิชชาขึ้นมาถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้มรรคามินีปฏิปทาคือทางที่จะปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์นั้นได้นั่นคือเราจะต้องมารู้กันแล้วก็กุศลมูลเหล่านี้เนี่ยกุศลมูลที่เราจะต้องสร้างขึ้นมา ทำลายอกุศลธรรมเหล่านี้ก่อนเบื้องแรกก่อนอื่นเนี่ยเราจะเคลียร์อย่างอื่นเนี่ยต้องเรื่องแก้เรื่องกุศลและอกุศลก่อนนะเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยอยู่ๆเราจะทำสมาธิแล้วกระโดดไปสู่นิพพานเลยมันไม่ได้หรอกเปรียบเหมือนว่าผ้ายังเปื้อนอยู่ เรายังไม่ซักล้างแล้วเราจะนำไปย้อมได้อย่างไรมลทินของผ้ายังติดอยู่ยังเกลอะกลังอยู่ย่อมไม่สมควรที่จะรับนำย้อมเราจะต้องชำระมลทินของผ้านั้นออกก่อนถึงจะไปย้อมได้สียอมก็ติดด้วยดียังไม่สะอาดจึงไม่ควรที่จะยอมชั้นใดก็เหมือนกันว่าก่อนที่เราจะถึงนิพพานเนี่ยเราจะต้องเคลียร์มลทินสามตัวนี้ก่อนก็คืออกุศลให้สลายก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปสู่พระนิพพานก็คือการยอมนั่นเองอยู่ๆจิตรั่วๆไหลๆจิตเรายังมีราคะโทสะเนี่ยจะทำสมาธิแป๊บเดียวเข้าถึงนิพพาน ไม่ใช่ฐานะยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ซักล้างเป็นไปได้ยังไงยังเป็นผ้าขี้ริ้วยังเป็นผ้าสกปรกสมควรหรือที่จะวางเพชรเม็ดงามไว้รองรับเพชรเม็ดนั้นไว้สมควรกันไหมฉะนั้นพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าถึงแม้ว่าจะทำสมาธิจากขนาดไหนอย่างไรเมื่อออกสมาธิแล้วเนี่ย จิตเราก็ยังมีอกุศลอยู่จึงไม่เหมาะควรที่จะไปสู่พระนิพพานได้เราสังเกตไหมว่าคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยออกมาแล้วจิตเรายังคิดอกุศลอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะแน่นอนแล้วอยู่ๆเราก็ไม่เคลียร์เรื่องกุศลและอกุศลเหล่านี้เนี่ยให้สิ้นไปก่อนไม่สมควรเลยว่า เราจะเข้าสู่พระนิพพานได้นะก็เลยว่าเราจะต้องมาแก้ว่ากามและอกุศลเหล่านี้เนี่ยให้สิ้นไปก่อนแล้วค่อยทำสมาธิท่านจัดว่าถ้ากามและอกุศลเหล่านี้ไม่สิ้นแล้วไปทำสมาธิ สมาธิที่เกิดขึ้นเพราะยังมีกามมีอกุศลอยู่จัดว่ามิจฉาสมาธินะแต่ถ้ากามหมดก่อนอกุศลหมดก่อนแล้วทำสมาธิขึ้นมาจัดว่าสัมมาสมาธิแสดงว่าสมาธิจริงๆเนี่ยท่านยังไม่ให้ทำ ถ้าทำไปแล้วเนี่ยกามและอกุศลมันไม่หมดเนี่ยมันไปไม่ได้เราสังเกตไหมว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยเราก็ทำนะทำแล้วนิ่งจิตก็มีความสุขมีความมั่นคงนะแต่ออกมาเนี่ยคิดไม่ดีมันไม่หายจิตรั่วก็ยังไม่หายแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นจัดเป็นมิจฉาสมาธินั่นเองนะทำไมต้องเรียกว่ามิจฉาสมาธิ เพราะว่าสมาธิที่ปนกับกามและอกุศลอยู่
ซึ่งเรายังไม่ได้ชำระล้างนั่นเองแสดงว่ากามและอกุศลนี้จะต้องชำระก่อนแล้วว่ากามและอกุศลเนี่ยจะดับไม่เหลือณที่ไหนไม่ใช่การดับกามและอกุศลที่ไหนๆด้วยอะไรท่านกล่าวว่าภิกษุกามและอกุศลดับไม่เหลือณที่ไหนสติปัฏฐาน4นี่เองขาวพัดลมมันดังนะได้พัดลมก็คือว่าเราจะต้องมาเคลียร์เรื่องกามและอกุศลก่อนแล้วท่านก็บอกว่ากามและอกุศลดับไม่เหลือณที่ไหนสติปัฏฐาน4แสดงว่าเราต้องเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนนั่นเองและหลายคนก็คิดว่ากามเนี่ยจะดับด้วยการทำสมาธินั้นไม่ได้ไม่ได้นะคือสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ทำลายกามและอกุศลหรอกถ้าทำลายเนี่ยเราออกมาก็ต้องไม่มีสิใช่ไหมล่ะเวลาทำสมาธิเนี่ยทำนิ่งแต่ออกมาคิดไม่ดีอีกแหละขนาดคนทำสมาธินะยังบอกว่าคิดไม่ดีก็ให้รู้สิดีก็ให้รู้รู้แล้วจะทำอะไรได้คือความจริงรู้และต้องมีการละได้ด้วยนี่ละไม่ได้ไม่ได้ยังไงละก็คือเดี๋ยวจ้องมองเดี๋ยวก็ดับดับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่มันไม่ใช่ว่าดับแล้วดับเลยทั้งวันแหละเดี๋ยวเกิดดับเกิดดับไปที่มาของการเกิดดับนั่นเองนะดังนั้นพระเจ้าไม่มีดับก็ดับไปเลยหมดก็หมดไปเลยทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่เจริญงอกงามแห่งอกุศลธรรมกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมันงอกงามตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะให้จิตเราตั้งตรงนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะสถานที่นี้เป็นบ่อเป็นตมเป็นสิ่งโสโครกที่เราจมอยู่การที่เราจะลงไปในบ่อนี้เนี่ยเราจะไม่เปะเปื้อนเป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่าจิตที่รั่วลงไปหล่นลงไปเนี่ยมันเป็นบ่อโสโครกที่เราจมอยู่นั้นมานานแล้วถึงแม้เราจะออกจากสมาธิมาก็ยังไปลงบ่อนั้นอีกเป็นนั้นว่าเราเลิกไปกันดีกว่าเพราะไปที่ไรก็ลงไปที่บ่อนั้นเองอาบน้ำอยู่ดีๆเนี่ยออกจากบ่อมาแล้วมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จลงไปอีกแล้วและเมื่อไหร่มันจะสะอาดฉะนั้นจึงว่าเราจำเป็นจะต้องแก้ไขจิตเราไม่ใช่ว่าคนเรามาทำสมาธิเนี่ยจะมานั่งสมาธิตะพุทธอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะการทำสมาธิเนี่ยที่จะมาเคยให้ความหมายว่าเป็นการพักใจเท่านั้นเองเหนื่อยนักก็พักก่อนได้อยู่แต่เรื่องรักกิเลสกิเลสนี่มันไม่ใช่นะมันต้องมีอะไรลึกกว่านั้นต้องรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นเองถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่รู้แก้ไม่ได้บางคนก็บอกก็รู้ได้ไงก็รู้แล้วอยู่ไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคไหนบอกว่าไม่รู้ก็รู้แล้วไงไอ้ท่องมันได้นะท่องจำนะมันได้แต่ไอ้เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นของเสวยได้นะบริโภคได้รับรู้ได้นั้นมันไม่ใช่ของเรื่องใครที่จะรับรู้ได้ผลของความรู้นะไม่ใช่ว่าการเข้าใจนั้นคือการเข้าถึงนะไม่ใช่นะเข้าใจก็เข้าใจ
แต่การเข้าถึงก็อีกเรื่องหนึ่งหลายคนปฏิความหมายว่าเข้าใจนั่นคือเข้าถึงแล้วไม่ใช่หรอกคือการที่เราจะรู้ธรรมะเนี่ยเราต้องมีผลของความรู้นะผลนั่นเนี่ยคือการเข้าถึงรู้อะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีผลของความรู้อันนั้นนะไม่ใช่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยรู้แล้วไงแต่จิตก็รู้อะไรทั้งวันมันไม่ใช่นะไม่ใช่คนที่รู้จริงเนี่ยคือรู้แล้วต้องมาแก้ตรงนี้ได้นั่นเองต้องแก้ตรงนี้ได้อันนี้ก็คือว่าเราต้องมาเรียนรู้ว่าจิตเราเนี่ยต้องแก้ปัญหาทำลายอวิชชาตรงนั้นทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมกุศลและอกุศลก่อนอกุศลเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องละแล้วก็สร้างกุศลขึ้นมาแต่กุศลของเราเนี่ยเราจะสร้างในสถานที่เก่าของเราที่จิตรั่วไปไม่ได้เพราะว่าจิตตรงนั้นน่ะเป็นจิตอกุศลมากกว่าแล้วถึงแม้จะมีกุศลที่ปนอยู่แต่เป็นกุศลที่ไม่ปราศจากอกุศลคือมันเป็นคู่กันอยู่ตรงนั้นแล้วกุศลที่มีนั้นน้อยนิดสู้อกุศลนั้นมากกว่าไม่ได้กุศลใดที่เกิดจากจิตที่รั่วออกไปและเป็นกุศลคือนั้นกุศลเหล่านั้นเขาเรียกว่ากามาวจรกุศลหรือกุศลที่ประกอบด้วยอาสวะเรียกว่าสาสวะกุศลชนิดนั้นเป็นกุศลของการท่องเที่ยวไปในกามาวจรภูมิก็คือท่องเที่ยวมนุษย์และเทวดานั่นเองกุศลชนิดนั้นเนี่ยคือจิตรั่วเนี่ยก็คือว่าเวลาจิตเนี่ยเวลาเราทำอะไรเช่นว่าเราไปทำบุญเนี่ยถวายทานแล้วก็ปึ้มใจมีความสุขเนี่ยขณะนั้นเนี่ยจิตเรารั่วอยู่ข้างนอกแล้วมีความสุขในการทำบุญของเรานั้นกุศลชนิดนั้นเป็นกามาวจรที่มีจิตรั่วออกไปเป็นเหตุแล้วกุศลชนิดนี้เนี่ยท่องเที่ยวในกามภูมิก็คือมนุษย์และเทวดาถ้าเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยเราเสวยกุศลชนิดนั้นเราก็ไปเกิดที่มนุษย์และเทวดาแสดงว่ามนุษยธรรมเทวธรรมเกิดจากกุศลชนิดนี้ซึ่งเขาเรียกว่ายังเป็นการท่องเที่ยวเปลี่ยนเกิดเปลี่ยนตายอยู่แต่เราต้องการนิพพานจึงสละความกุศลชนิดนี้เสียไม่เอาแล้วก็สร้างกุศลชนิดใหม่เขาเรียกว่ากุศลในอริยมรรคหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอนาสวะซึ่งกุศลชนิดนี้เนี่ยไม่ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งที่อื่นตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในตัวของเราหัวเท้านี่เองเราจะต้องเอาจิตตั้งไว้ตรงนี้จะเป็นกุศลชนิดหนึ่งซึ่งกุศลชนิดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การสิ้นอาสวะในที่สุดได้เขาเรียกว่าอนาสวะหรือกุศลในอริยมรรคการประพฤติมรรคนี่เองจึงเกิดกุศลชนิดนี้ขึ้นมาจึงไม่เอากุศลชนิดนั้นทีนี้สัมมาปทาน4เนี่ยเป็นทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยเขาจึงไม่เอากุศลแบบนั้นเอาในกุศลของอริยมรรคเท่านั้นไม่เอากุศลของกามาวจรอันนี้ก็เลยว่าคนเราก็ต้องมาแก้ไขว่ากุศลในอริยมรรคนี้ก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตตั้งที่ตัวเราในสติปัฏฐาน4นั่นเองเพราะสติปัฏฐาน4เป็นกองแห่งกุศลเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเอาจิตตั้งที่ใหม่แล้วก็หนีที่เก่าซะปิดที่เก่าไว้เลยเป็นกรรมวิธีที่อบรมมรรคซึ่งมรรคเนี่ยรู้ได้ยากมากนักปฏิบัติเนี่ยส่วนมากแล้วแม้แต่อาตมาเองก็ยังไม่เคยได้ยินที่ไหนที่จะแสดงเรื่องมรรคนี้ชัดเจน
เพราะมรรคเข้าใจยากเพราะมรรคเนี่ยไม่เกี่ยวกับการใช้สมาธิเลยเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้จะไปผลิตผลให้เกิดสมาธิอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งแสดงว่าสมาธิเนี่ยเป็นผลของปัญญาแต่ที่นี่เราไม่เอาอย่างนั้นเอาสมาธิเป็นต้นเลยไม่ใช่เป็นผลเราเอาสมาธิเป็นต้นเลยความจริงแล้วคือเอาปัญญาเป็นต้นสมาธิเป็นผลจึงเป็นการเข้าใจยากในอริยมรรคนี้เพราะในอริยมรรคเนี่ยท่านจะไม่กล่าวสมาธิไว้เบื้องหน้าเลยกล่าวปัญญาเรื่องหน้าก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอันว่าการที่เจริญมรรคเนี่ยต้องใช้ปัญญานำหน้าอย่างเดียวแล้วเมื่อปัญญานำหน้าไปแล้วสมาธิจะตามหลังมาเรื่อยๆนั่นเองสมาธิไม่ต้องทำแต่มันจะตามมาเองถ้าเรามีปัญญานี่คือมรรคซึ่งใครๆเข้าใจยากที่สุดและสุดยอดของการทำสมาธิอย่างเฉียบแหลมด้วยสติและปัญญาสมาธินี้มหาศาลโอฬารเกิดจากปัญญาที่เราเห็นชอบนั่นเองงานนี้หมายถึงว่าสมาธิที่เราฝึกเนี่ยได้เพราะมีปัญญาอะไรเป็นเครื่องวัดของปัญญาของคนเราก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเพราะตัวอริยสัจสี่คือตัววิชาหรือตัวปัญญานั่นเองนั่นนี้จึงว่านักปฏิบัติเนี่ยใช้แต่กำลังแต่ไม่ค่อยใช้ปัญญาใช้แต่กำลังสู้อย่างเดียวแต่คนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาใช้ปัญญาด้วยใช้กำลังด้วยแต่ปัญญาต้องนำหน้ากว่านำหน้ากำลังไม่ใช่กำลังนำหน้าปัญญานะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ที่สติปัญญาของคนเราทุกคนมาวัดกันตรงนี้ถ้าใครมีปัญญาก็อุดรอยรั่วได้ว่างั้นเถอะถ้าใครมีไม่มีปัญญาพอรอยรั่วไม่มีทางเลยเพราะอุดยากที่สุดในโลกอุดยากมากเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกินว่าจิตเรากับโลกเนี่ยมันรั่วไหลกันอยู่จนคนที่อุดไม่ได้จึงปลงใจว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองเราจะไปทุกข์อะไรก็มันเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเท่ากับการไม่แก้เลยคือปล่อยและตามใจแล้วว่ามันเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้รับรู้อย่างเดียวถ้าอย่างนั้นการแก้ก็ไม่มีสิคือแก้มีแต่แก้ไม่ได้เพราะปัญญาไม่พอที่จะวิเคราะห์ฉะนั้นการวัดของคนที่ทำกรรมฐานวัดตรงที่รั่วนี่เองนะรั่วเนี่ยไม่มีการรู้ยศัตว์นี่ไม่มีทางหรอกถ้าความรู้ยศัตว์ไม่ใช่แค่รู้จำมามันต้องรู้จริงต้องมีผลของความรู้รู้แล้วไม่มีผลเนี่ยไม่ชื่อว่ารู้ไม่ใช่ไม่ชื่อว่ารู้ฉะนั้นคนที่รู้ยศัตว์เนี่ยก็คือโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่จึงว่าการที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งว่าความคิดของเราที่รั่วไหลออกไปนั้นเป็นที่มาของกิเลส3ตัวเราเชื่อไหมว่าถ้าเราคิดครั้งหนึ่งครั้งใดแต่ละครั้งนั่นเป็นการเพิ่มเป็นผลเพิ่มของกิเลสที่มีอยู่แล้วนั้นให้มากขึ้นเหมือนน้ำหยดไปแต่ละหยดเนี่ยเท่ากับว่าเพิ่มปริมาณของมันมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมว่าความคิดแข็งของเราแต่ละวันนั้นนั่นคือการโยนฟืนเข้ากองไฟคำว่าไฟนี่ก็คือกิเลส3ตัวนี้ซึ่งเป็นกองไฟใหญ่มานานแสดงว่าในชีวิตประจำวันที่เราคิดไปในอารมณ์เหล่านี้ยังมีอยู่นั่นคือเป็นผลเพิ่ม
ของกองไฟที่ลุกอยู่แล้วเนี่ยให้ลุกต่อไปน่ากลัวตรงนี้ว่าการคิดของเราแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เป็นการผลเพิ่มของอารมณ์เนี่ยของกิเลสนี่ให้งามต่อไปถึงแม้คนนั้นจะทำสมาธิมาจิตเราเนี่ยไม่รั่วไปตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นแต่ออกมารั่วอีกแล้วคิดอีกแล้วนั่นคือการเพิ่มเข้าไปอีกจากราคะโทสะโมหะที่มีอยู่แล้วก็เมื่อคิดเพิ่มไปก็เท่ากับว่าไฟได้เชื้อเหมือนโยนฟืนเข้ากองไฟแล้วก็อยู่ๆก็มานั่งสมาธิกันอีกนิ่งเข้าไปอีกออกมาก็มาโยนฟืนเข้ากองไฟต่อแล้วเมื่อไหร่มันจะดับอ่ะหมายก็ว่าออกสมาธิก็ออกมาคิดเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้เนี่ยไฟไม่ดับหรอกไม่ดับเพราะมันไฟได้เชื้อเนี่ยเท่ากับว่าการคิดของเราเนี่ยเพิ่มมาเนี่ยมันเป็นผลเพิ่มนะนะเป็นผลเพิ่ม เป็นผลเพิ่มของกิเลสเราซึ่งกิเลสของเราเนี่ยนานนักหนาที่เราคิดแต่ละชาติละชาติเนี่ยมันเพิ่มมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้แล้ววันนี้หรือว่าชาตินี้เราจะมาเพิ่มมันอีกมันถึงได้ล้นปลิเลยนี่เต็มหัวใจเรานะแล้วขนาดเราทำสมาธิแล้วออกมาก็ยังคิดเพิ่มเข้าไปอีกที่เขาบอกว่าดูเกิดดับนั่นแหละนั่นคือผลเพิ่มหมดเลยแล้วจะพ้นได้อย่างไรวิธีนี้เนี่ยชื่อว่าคนทำนั่นก็คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือไม่รู้ไม่รู้ก็คืออวิชชามีอยู่จึงแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่ากิเลสสามตัวเนี่ยไม่มาหลายชาติและชาตินี้เนี่ยเราก็ยังเติมเพิ่มเข้าไปทีนี้กรรมวิธีของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยว่าก่อนจะถึงมนุษย์เราเนี่ยบอกว่าก่อนที่โลกจะวิบัติโลกจะวินาศเนี่ยมนุษย์สมัยนั้นเนี่ยมีศาสดาองค์หนึ่งมาสอนให้การให้มนุษย์สมัยนั้นทำฌานกันด้วยมากแล้วมนุษย์คนสมัยนั้นก็ทำฌานกันเพราะว่าระหว่างพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเนี่ยการสอนเรื่องอริยสัจ4ไม่ต้องพูดเลยไม่มีในโลกอย่างมากก็แค่คือการทำฌานอันนั้นมีประจำแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็มาฝึกฌานกันแล้วก็ไปเกิดที่อภัสสรภพมีอาหารก็คือปิติเป็นอาหารอภัสสรภพนี้จะไปทางอากาศหลังจากนั้นโลกก็วินาศเลยก็คือดวงอาทิตย์เกิดถึง7ดวงดวงเดียวก็แย่เนาะโยมเนาะ7ดวงเนี่ยน้ำทะเลนี้ไม่เหลือเลยแห้งไฟลุกพองขึ้นมาเนี่ยจนถึงพรหมโลกเราไปอยู่อย่าไปอยู่ตรงนั้นกันแล้วกันเนาะไฟลุกขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับโลกเรานี้คือก้อนของเหลวที่ร้อนมากเหมือนดวงอาทิตย์เราสังเกตไหมใต้ในแกนกลางโลกมันยังเป็นของเหลวอยู่เลยเพราะว่าข้างนอกมันเย็นข้างในมันยังเป็นของเก่าอยู่เลยเพราะมันร้อนทั้งดวงมาแล้วมันก็ปะทุออกมาเป็นแผ่นดินไหวแผ่นดินภูเขาไฟนั่นเองแล้วก็สมัยนั้นเนี่ย หลังจากที่โลกวิบัติไปแล้วเนี่ยโลกก็มืดต่อไปไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์คนหมู่มากก็ไปเกิดที่อภัสสรภพในโลกมนุษย์นี่ไม่ต้องพูดเลยว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียว
ก็มันไหม้ขนาดนั้นจะเหลือเลย ต่อมาอาสวะโลกเนี่ยดับเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีแล้วมืดและต่อมาโลกนี้ก็เย็นลงเย็นลงแล้วก็ปรากฏว่าโลกเนี่ยไม่มีแผ่นดินมีแต่แผ่นน้ำหมดเลยน้ำท่วมโลกหมดเลยไม่มีแผ่นดินโผล่มาแม้แต่ที่เดียวแล้วก็โลกเราเนี่ยอยู่ๆก็มีแผ่นดินโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งเขาเรียกว่างวนดินต่อมาอภัสราผมเนี่ยก็ท่องเที่ยวไปทางอากาศก็มาเจอโลกก็เห็นอะไรโผล่อยู่บนในน้ำโลกขนาดนั้นมืดมิดนะแต่อภัสราผมเนี่ยแสงสว่างไปไหนจะแสงสว่างในตัวก็คงเหมือนหิ่งห้อยนะมั้งนะแล้วก็มาเจออะไรโผล่อยู่บนน้ำเนี่ยก็เลยเอามือจิ้มๆดูแล้วก็ชิมดูปรากฏว่าหวานปานน้ำผึ้งเขาเรียกว่างวนดินเป็นงวนแล้วก็พากันมาชิมบ่อยๆชิมไปชิมมากินไปกินมามากตัวก็หนักเมื่อตัวหนักขึ้นมาเนี่ยเริ่มลอยไม่ค่อยได้ละตัวหนักขึ้นหนักขึ้นงวนดินก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นกลายเป็นแผ่นดินทีนี้อภัสราผมเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีเพศเพราะตอนที่ตายเนี่ยเข้าฌานตายคนที่เข้าฌานเราสังเกตว่าจิตที่เข้าฌานปุ๊บเนี่ยมันไม่มีหญิงไม่มีชายมันนิ่งหญิงชายถูกคือมันมีถูกสมาธิกลบไว้อะสมาธิมันกลบไว้เวลาเราทำสมาธิฌานเนี่ยนิ่งเนี่ยเวลาทรงคงทรงสมาธินั้นอยู่เนี่ยทำให้ความรู้สึกของหญิงชายนี้หมดไปเลยนะ ความจริงเขาไม่ได้หมดเขาถูกทับอยู่เราได้ยินทั่วไปเขาเรียกว่าหินทับหญ้านั่นเองคนที่ทำสมาธิฌานบ่อยๆทำไปทำมาเนี่ยทำหนักๆเนี่ยรักษาฌานไว้เสมอเนี่ยเหมือนกามราคะนี่สิ้นไปหมดเลยดูมันไม่มีคนทำให้คนตายใจความจริงมีเท่าเดิมนั่นแหละดีๆมันดีจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ถูกสมาธินี้ทับไว้มันก็เลยทำให้บดบังฉะนั้นตอนนั้นอภัสราผมก็คือมีกามราคะหมดเลยแต่ถูกสมาธิเนี่ยทับไว้ก็เลยเป็นผู้ไม่มีเพศความจริงเป็นมันมีกิเลสอยู่นะแต่ว่าถูกทับด้วยอำนาจของสมาธิฉะนั้นสมาธินี้ไม่ใช่ธรรมดาทับได้อะทีนี้เมื่อต่างคนต่างมากินงวนดินแล้วเนี่ยบริโภคงวนดินก็ทำให้กายหนักหนักขึ้นหนักขึ้นต่อมาเนี่ยเหาะไม่ได้ลอยไม่ได้แล้วก็กลายเป็นมนุษย์ต่อมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีเพศไม่มีเพศต่อมาเนี่ยเพศก็เริ่มปรากฏคนนั้นเป็นเพศอย่างนี้คนนี้เป็นเพศอย่างนี้เราสังเกตไหมว่าเวลาคนตายเนี่ยคนเข้าฌานตายเนี่ยเป็นหญิงก็ดีเข้าฌานตายความเป็นหญิงก็ถูกกบไว้เวลาผู้ชายตายก็ความเป็นชายก็ถูกกบไว้ก็ไปโผล่ตรงโน้นไปโผล่ขึ้นตรงโน้นเมื่อกายหนักสมาธิเหมือนถอนน่ะค่อยๆถอนกามก็โผล่ทีนี้อวัยวะก็โผล่เมื่อโผล่ไปแล้วก็มองกันไปมองกันมาก็เริ่มมีจิตกำหนัดเมื่อมีจิตกำหนัดก็เริ่มสมสู่กันคนที่ยังไม่สมสู่ก็รังเกียจคนสมสู่ว่าทำอะไรกันเนี่ยน่าเกลียดคนเหล่านั้นก็ไปหาที่มุงบังซ่อนเล้นเพราะเป็นที่ละอายคนหมู่มากก็รังเกียจก็กลายเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาต่อมาคนที่ว่าเขาตัวอังเองตัวเองก็เอาบุ้ยกลายไปมาเอาทั้งหมดกันไปเหมือนกันมันจะได้ไม่ว่ากันอันนี้เป็นที่เกิดจากกิเลสที่เรามาวิเคราะห์ที่ว่ากิเลสเราเนี่ยเริ่มต้นนะความจริงตรงนั้นไม่ใช่เริ่มต้นนะมันเป็นการครั้งหนึ่งเราตัดช่วงออกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะการก่อนนั้นเขาก็มีการอยู่แล้ว
มันนานมากนะตึงตัดช่วงมาช่วงหนึ่งมากล่าวหลังจากที่เราเพศปรากฏแล้วเนี่ยก็มองกันไปก็มองกันมากามราคะก็เกิดเมื่อเกิดแล้วตั้งแต่นั้นเราก็คิดเรื่องนี้สมสู่เรื่องนี้บริโภคเรื่องนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็คงหนึ่งในนั้นมั้งทำให้กิเลสเนี่ยเพิ่มมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันล้นปลิแล้วแสดงว่าการคิดของคนเราเนี่ยคิดแต่ละครั้งนั่นคือโยนฟืนให้กองไฟไปนะมาถึงวันนี้เนี่ยเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยและต่อมาเราก็มาฝึกสมาธิวันนี้ก็ยังออกจากสมาธิก็ยังไปคิดเพิ่มอีกเท่ากับว่าไฟกองนั้นยังดับไม่ได้แถมมีหนำซ้ำเอาฟืนเข้าไปหาใส่อีกซึ่งระบบการทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยจึงไปไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือไม่รู้นั่นเองไม่รู้ก็คือขาดปัญญาขาดปัญญาก็คือขาดสัมมาทิฏฐินั่นเองเพราะมรรคเนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นต้องตรงก่อนคือเขาเข้าใจแค่นั้นทำได้แค่นั้นเราสังเกตที่ออกมาจากสมาธิเนี่ยเดี๋ยวคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ดีไม่ดีก็คือตรงนี้เองยังรู้แค่นั้นรู้ยังทำอะไรไม่ได้นะแค่รู้อย่างเดียวแต่การแก้ไขที่จะไม่ให้มีไม่ได้คือจนใจแล้วจนปัญญาแล้วคือแก้ไม่ได้เลยส่วนคนที่แก้ได้ก็คือต้องมีปัญญาแก้ได้อยู่แล้วแต่หนทางนั้นนะใครจะตีแตกเท่านั้นเองฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจึงว่าเรามาดูความสามารถของคนเราว่าทำยังไงเราจะอุดรอยรั่วได้ก็คือเราจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นระบบที่งดงามมากพูดถึงสติปัฏฐาน4กับพูดถึงมรรคนี่อันเดียวกันนะกล่าวมรรคบ้างก็ได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคแปลว่าทางเดินเราจะต้องเอาจิตเดินไปองค์มรรคนี้ถึงจะแก้ปัญหาลอยรั่วของจิตได้ทีนี้มรรคเนี่ยเขาจะมีระเบียบอยู่ว่าความคิดของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอกุศลมูลเนี่ยเป็นความคิดฝ่ายเดียวหมายถึงว่าคิดถึงเขามาตลอดการคิดแต่ละครั้งนั่นคือการเพิ่มกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้งามต่อไปมรรคก็เลยจัดการว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตั้งแต่วันนี้ไปห้ามจิตคิดถึงใครการคิดแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มฟืนให้กองไฟเราจะต้องงดฟืนก่อนนะงดฟืนก่อนอื่นไฟกองนี้3กองนี้เนี่ยจะดับจะมอดจะม้วยจะสิ้นไปเนี่ยประการแรกคืองดเชื้อก่อนเพราะเชื้อเนี่ยทำให้ไฟเนี่ยไม่ดับก็คือฟืนฉะนั้นเวลาที่ตมาเคยสอนว่าทุกคนนะตอนนี้ไปห้ามคิดถึงใครเลยนะในโลกนี้เพราะการคิดถึงข้างนอกเนี่ยจิตที่รั่วไปถ้าเราคิดเพิ่มไปเรื่อยๆมันเท่ากับเพิ่มกิเลสเราไปเรื่อยๆเราจึงว่าตอนนี้ไปงดจิตเราห้ามคิดถึงใครโดยใช้สติเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นเครื่องละทำงาน2ตัวก็คือสติและปัญญาไม่เกี่ยวกับสมาธิจึงมักจึงไม่จัดสมาธิไว้ข้อแรกกลายเป็นข้อ8ห้อยท้ายเพราะเป็นผลของปัญญานั่นเองนะจึงว่าคนที่ทำสมาธิจึงเข้าใจมักยากเพราะว่ามักไม่ใช้สมาธิการไม่ใช้สมาธิเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสมาธิการไม่ใช้สมาธิเนี่ยมีสมาธิมากเลย
มากมายกลายเป็นอย่างนั้นนะฟังดูเหมือนว่าไม่ใช่สมาธิใช้สติกับปัญญาจะมีสมาธิได้อย่างไรมีได้สิมีมากกว่าคนที่มีอีกมีมากจนอุดรอยรั่วได้เอางั้นดีกว่ามากไปมากคือรอยรั่วของจิตนี้ต้องปิดสนิทแน่แปลกไหมเราใช้สติกับปัญญาเนี่ยกลับทำให้จิตรั่วไม่ได้หรือรอยรั่วนั้นสิ้นไปแต่ใช้สมาธิมามากมายรอยรั่วอุดไม่อยู่เอาสิเอาสิเอาสติกับปัญญาสู้กับสมาธิดูดิสมาธิสู้ไม่ได้แต่ตัวสติปัญญาสู้ได้ใครจะใหญ่กว่ากันฉะนั้นสติเนี่ยเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงนะธรรมทั้งปวงรวมลงที่สติคนส่วนมากจะไม่ให้ค่าไม่ให้พูดไม่ค่อยพูดอย่างนี้พูดว่าสมาธิเป็นใหญ่เลยตามอย่างอื่นนี้ยังไว้ก่อนทำสมาธิก่อนก็ทำแล้วเนี่ยมันอุดรอยรั่วไม่ได้เนี่ยจะใหญ่ได้ยังไงแต่สติกับปัญญาเอาอยู่เขาใหญ่ไหมล่ะเรื่องยากเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของปัญญาคนมีปัญญามากแก้ไขสถานการณ์ได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิไม่ใช่ว่าเราฝึกตะพึดไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีสติปัญญาพอไม่มีทางวัดกันได้เลยว่าคนที่มีสติปัญญาคือแก้ปัญหานี้ได้ปัญญาวัดตรงนั้นแล้วคนที่สติปัญญาไม่พอปัญหาล้วนนี้แก้ไม่ตกนั่นคือการวัดว่าสติปัญญาของคนต่างเริ่มล้ำกันตรงนี้นะคือเราทำอย่างเดียวแต่ขาดการเข้าใจไม่ได้คือมรรคเนี่ยก็คือว่าเขาจะหยุดจิตของเราเนี่ยห้ามคิดถึงใครแล้วก็อุดรอยรั่วของจิตเราเนี่ยที่ไหลไปสู่อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยก็คืออุดปิดห้ามคิดถึงใครคำว่าห้ามตรงนี้เนี่ยใช่ว่าจะอยู่นะห้ามแต่เผลอมันก็รั่วอยู่ก็ต้องเพียรอุดรั่วก็อุดใหม่รั่วก็อุดใหม่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเพราะเดิมทีเรารั่วตลอดอยู่แล้วแต่การตั้งปณิธานไว้ก็คือห้ามคิดถึงใครนั่นก็ตั้งไว้ก่อนแต่การกระทำจะได้เท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นมันก็รั่วนั่นแหละนะแต่ว่าการรั่วของเราจะมีที่สุดของมันไม่ใช่ว่าไม่รั่วแล้วก็การรั่วก็ไม่ใช่ว่าจะรั่วต่อไปก็คือมันปิดได้ใหม่ๆก็ยังปิดไม่ได้นั่นเองค่อยๆได้บ้างกันค่อยๆได้ไปทีละนิด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 จนในที่สุดก็สนิทเลยนะเพราะว่าคำนวณดูแล้วหรือว่ามีการวิเคราะห์ดูแล้วว่าการรั่วแต่ละครั้งนี้นั่นคือเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วนั้นให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆให้มากขึ้นเรื่อยๆเราจึงว่าเอาละไฟกองนี้เนี่ยอย่างก่อนอื่นเนี่ยเรางดฟืนก่อนไม่ควรเอาฟืนไปใส่ไฟเท่ากับว่าฟืนใหม่อย่าเติมแต่ขณะที่ว่าเราไม่เติมฟืนใหม่เข้าไปไฟใช่จะมอดลงได้ง่ายๆถึงแม้ว่าเราไม่เติมฟืนเข้าไปแต่ไฟเนี่ยมันกองใหญ่มาหลายชาติมันก็เหลือฐานแดงๆกองเบลอเลยมันยังไม่ดับง่ายๆหรอกแต่ยังไงจะกองใหญ่ขนาดไหนเราก็ต้องงดฟืนก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฟืนคืออาหารของเขาการคิดแต่ละครั้งคืออาหารของเขานั่นเองเราก็อย่าคิดทีนี้เราตัดฟืนไม่ให้เข้าไฟตัดอารมณ์เพื่อไม่ให้สืบต่อหรือมาให้เพิ่มกับอารมณ์ที่มีอยู่แล้วตัดกิเลสใหม่ที่จะเกิดแต่กิเลสเก่าก็ยังคุอยู่เป็นกองฐานแดงอยู่กองเบลอเราจะทำยังไง
ในเมื่อกิเลสใหม่เราตัดแต่กิเลสเก่าก็ยังคลุกคุเป็นไฟอยู่เราก็ต้องดับกองไฟเก่าอีกทีหนึ่งเรียกว่าฟืนไม่เติมนั้นคือดับกิเลสใหม่ที่ประจำวันของเราที่มีคิดการคิดประจำวันของเรา 1. ดับกิเลสใหม่ก่อนกันไว้ไม่ให้คิด 2. กิเลสเก่าที่มีอยู่นั้นต้องขุดออกมาก็คือเอาน้ำไปดับไฟที่กองฐานนั้นอีกทีหนึ่งเท่ากับว่ากิเลสใหม่ไม่ให้เกิดกิเลสเก่าต้องขุดออกขุดด้วยอะไรขุดด้วยการพิจารณากายเท่ากับว่าตลอดที่ผ่านมานั้น จิตเราคิดกามในมากมาตลอดตั้งแต่โน้นยุคอภัสสระพรหมนั่นเลยคิดมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้มาถึงวันนี้เราจะอบรมมรรคแล้วนะเราหยุดคิดอะไม่คิดอะเพราะการคิดนั่นคือการผลเพิ่มเมื่อกิเลสใหม่ไม่ได้คิดแต่กิเลสเก่าเนี่ยต้องขุดออกมาด้วยการพิจารณาอสุภะ เข้าใจไหมการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราด้วยอสุภกรรมฐานนั่นคือการขุดกิเลสเก่าที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเราให้ออกอีกทีหนึ่งกิเลสใหม่ก็ห้ามไว้กิเลสเก่าก็ขุดฉะนั้นตมาถึงสอนว่าวันๆหนึ่งให้พิจารณาตัวเองซากศพมากๆๆๆพิจารณาแล้วอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดเลยเรื่องอสุภะอยู่ประจำประจำประจำ ซึ่งมันเป็นอันเดียวกับเมื่อก่อนว่าคนทั่วไปปุถุชนคนหนาทั่วไปเนี่ยวันๆคิดแต่เรื่องกาม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 
อสุภะประจำทุกวันนะให้มากๆด้วยซึ่งก็เหมือนเมื่อก่อนเป็นฝ่ายเกิดนะว่าวันๆก็คิดแต่เรื่องกามมากๆ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 กามก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะการคิดถึงกามนั้นเป็นอกุศลส่วนการพิจารณาประจำวันของเราที่เราอบรมมรรคเนี่ยวันๆคิดแต่เรื่องอสุภะอสุภะอสุภะมากๆมากๆนั่นเป็นกุศลสังเกตว่าเราคิดมากๆยิ่งสงบวันไหนที่เราคิดอสุภะในตัวเรามากที่สุดนะวันนี้คิดมากเลยวันนั้นสงบที่สุดเลยสมาธิเกิดที่สุดสังเกตไหมนะแสดงว่าการเกิดกับการดับนี้เป็นลักษณะเดียวกันคือคิดให้มากๆนั่นเองแสดงว่าการคิดให้มากนั้นทำให้กับมันมีการผลเพิ่มจะเพิ่มฝ่ายไหนล่ะถ้าเพิ่มฝ่ายกามนี่เขาเรียกว่ากามวิตกถ้าเพิ่มเรื่องอสุภะนี่เขาเรียกว่าเนคขมะวิตกวิตกทั้งคู่เนคขมะแปลว่าออกจากกามวันๆก็คิดถึงเนคขมะคิดอสุภะนี่ประจำ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 แล้วคุ้นคิดแต่เรื่องนี้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 วันนั้นกามก็ออก ซึ่งกรรมวิธีนี้แหละเขาเรียกออกมากนักปฏิบัติไม่ทำกันแต่ต่างจากกันเมื่อก่อนที่เราทำสมาธิกันนะเราทำสมาธิคือตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยกามใหม่ไม่ได้เกิดแต่กามเก่าไม่ได้ขุดหมายถึงว่าความคิดเนี่ยเราไม่ให้คิดตอนที่เข้าสมาธิอยู่นะแต่เวลาเข้าไปนิ่งอยู่ข้างในเนี่ยกามใหม่ไม่ให้คิดแต่กามเก่าไม่ได้ขุดเวลาออกจากสมาธิกามใหม่ก็เพิ่มกามเก่าก็โผล่ตายเลยทีเดียวก็กลายว่ามันแก้ไม่ได้ไงถึงได้บอกว่าคนที่เข้าสมาธิออกมาก็เลยคิดทั้งวันเลยรั่วทั้งวันเพราะนั่นคือกามใหม่ก็เกิดกามเก่าก็ไม่ได้ขุดเขาจะไม่ประสบพบปัญหาการแก้ไขตรงนี้ได้เลยซึ่งต่างจากการอบรมมรรคเนี่ยต่างกันมากจึงว่าสมาธิที่ทำไม่ใช่มรรคบางคนบอกว่าเนี่ยทำเนี่ยเป็นมรรคหมดแล้ว
ไม่ใช่คนละเรื่องจึงว่าเข้าใจไม่ได้นะเข้าใจไม่ได้เพราะมรรคไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็ชัดเจนว่ามรรคเนี่ยเป็นการอบรมจิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือว่ามีระบบระเบียบว่าเราจะต้องอุดปล่อยรั่วก่อนนั่นคือไม่ให้เพิ่มผลไม่ให้เพิ่มกิเลสใหม่ไม่ให้เพิ่มแต่กิเลสเก่าขุดด้วยอสุภะกรรมฐานอสุภะตัวนี้จะไปทำลายกามนั่นเองนะและใครๆเนี่ยจะทำลายกามด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่อสุภะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คนที่ไม่มีอสุภะเลยเนี่ยไม่มีทางหรอกชนะกามไม่มีทางแต่เมื่อตัวเองทำสมาธิก็กบอยู่ในนั้นเนี่ยกามก็เลยดูเหมือนจะน้อยลงไปบางครั้งแต่บางครั้งโผล่มานี้มากมายเลยนะเขาเรียกว่าเขื่อนแตกเลยนะเพราะเวลาทับก็เหมือนก็จะไม่มีแต่เวลาโผล่เนี่ยเหมือนจะเขื่อนแตกซึ่งมันไม่ใช่มรรคนะการอบรมอย่างนั้นไม่ใช่มรรคเรามารู้จักมรรคกันดีกว่าว่ามรรคเนี่ยใครๆอธิบายยากที่สุดถ้าคนไม่ผ่านการอบรมมรรคไม่มีทางหรอกจะเข้าใจมรรคได้ซึ่งมรรคเนี่ยเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดในขบวนการของการฝึกจึงว่าทางอันประเสริฐไงซึ่งเป็นทางผลิตผลของพระอริยเจ้าพระยาเจ้าจะผ่านทางเส้นนี้หมดเลยจึงเป็นพระยาเจ้าได้ถ้าไม่ผ่านเป็นไปไม่ได้จึงเรียกว่าอริยมรรคอริยะก็คือทางเดินของพระยาเจ้านั่นเองแสดงว่าพระยาเจ้าเนี่ยต้องเดินทางเส้นนี้ถ้าใครไม่เดินเป็นไปไม่ได้แล้วก็มรรคนี่เองจะไปอุดรอยรั่วได้คือการรั่วไหลเนี่ยเราจะต้องมีระบบที่สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าระบบนั้นไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องไม่มีทางและคนอบรมมรรคเนี่ยซึ่งเป็นการอบรมที่มากมายไม่เหมือนสมาธินี่สมาธิทำเช้าทีเย็นทีกลางวันทีอะไรทำนองนั้นทำเป็นบางครั้งได้แต่มรรคนี่ไม่ต้องทำทุกเวลาเพราะการรั่วนี่มันทุกเวลาเนี่ยฉะนั้นการกระทำต้องทุกเวลาถึงจะแก้ไขปัญหาได้ซึ่งความเพียรนี่มหาศาลแทบจะไม่ได้หลับได้นอนคนหนึ่งทำกันยากไงมรรคนี่มันการความเพียรนี่มากมายคือไม่ได้หยุดเลยเว้นแต่หลับเท่านั้นเองขนาดหลับก็ยังประคองอยู่เนี่ยทำนะหลับขนาดหลับก็ยังคุมอยู่ไม่ให้มันฝันไม่ให้จิตลั่วออกไปเขาจะคุมทุกอย่างถ้าเขาเว้นได้เขาจะไม่หลับเลยแต่เขาจำเป็นต้องหลับนอนพักผ่อนได้เขาก็ยังคุมไม่ให้จิตนี้รั่วไหลจนในที่สุดเนี่ยแม้แต่หลับเนี่ยคุมได้หมดเลยฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีฝันเลยก็คือไม่มีรั่วนั่นเองทีนี้ว่ามรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องสร้างความคิดของเรานี่อีกฝ่ายนึงขึ้นมานะมาแก้ก็คือ
ปุถุชนคนทั่วไปคือคิดถึงเขาอริยมรรคได้คิดถึงเรานะเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตเราคิดอกุศลเนี่ยเราคุมไม่อยู่บางครั้งจิตเราคิดเรื่องอกุศลเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยนะเราก็รู้นะว่ามันคิดไม่ดีแต่ทำไมเราคุมมันไม่อยู่ถ้าเราคุมอยู่เนี่ยเราไม่คิดหรอกที่มันคิดคือคุมไม่อยู่แม้แต่รั่วเหมือนกันถ้าเราทำถ้าเราคุมอยู่เรื่องอะไรเราจะให้รั่วแต่ที่มันรั่วคือคุมไม่อยู่ถามว่าทำไมคุมไม่อยู่เพราะกามเก่าเนี่ยมันผลักหลังไปเหมือนกับมีคนมาดันหลังเราให้วิ่งเหมือนกับพุ่งมาข้างหน้าเนี่ยคือมันอยู่ข้างในเนี่ยมันถูกผลักออกมาเพราะว่ากิเลสที่สะสมด้านในเนี่ยมันผลักให้เราเนี่ยออกมาแล้วก็มาหาเหยื่อใหม่หมายก็ว่ามาหาอาหารใหม่ที่เพิ่มเข้าไปเราจึงถูกผลักออกมาจึงกระเด็นออกมาจิตเราถึงถูกผลักอยู่ตลอดเลยยั้งก็ไม่อยู่ยุบยับยั้งยังไงก็ไม่หยุดมันถึงได้ไปข้างนอกอย่างเดียวไงไหลตลอดเลยมันถูกขับออกมานะแสดงว่ากิเลสของคนเราทุกคนเนี่ยมันสะสมอยู่ไหนจนเป็นแรงขับเคลื่อนจิตเราออกมาแล้วมรรคตัวนี้เนี่ยจะไปแก้ไขสถานการณ์นั้นก็คือนอกไม่ให้ไปในที่ขับเนี่ยขุดให้มันอ่อนแรงลงทำให้มันอ่อนแรงลงเข้าใจไหมทำให้แรงผลักแรงขับเคลื่อนตัวนี้ให้ลดกระแสลงด้วยการคิดในแง่ตรงกันข้ามแต่ต้องคิดนะไม่คิดไม่ได้แล้วก็คิดด้านตรงกันข้ามเช่นว่าเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องเป็นแต่ตอนนี้คิดมาถึงตัวเองคิดแต่เรื่องตายมันก็ตาย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 คิดแต่เรื่องตายทั้งวันเลยไม่ต้องคิดเป็นคิดเป็นวิ่งออกคิดตายวิ่งเข้าการคิดน้อมจิตไปทางเรื่องตายเนี่ยเขาเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมที่น้อมไปลักษณะความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะฉะนั้นเท่ากับว่าคิดเขาคิดเป็นก็คือความคิดคิดตายก็คือความคิดเอาความคิด มาหักล้างกันเช่นว่าในอดีตชาติเนี่ยเราคิดเรื่องกามมาตลอดมาถึงปีนี้ชาตินี้ก็ยังคิดกามฉะนั้นการที่เกิดการที่เราคิดกามมากๆกามจึงหมักอยู่ในจิตใจเรานั้นถ้าเราจะขุดกามนั้นที่มันหมักหมกอยู่ในจิตเรานั้นต้องมีการคิดเนคขมะเข้าไปขุดก็คือคิดอสุภกรรมฐานเท่ากับว่าที่ตมาเคยสอนมาวันๆคิดถึงอสุภะให้มากๆนะวันแล้ววันเล่าคิดเรื่องอสุภะประจำ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 อยู่ทุกเวลาเพื่อจะแก้กามที่มันหมักหมกอยู่ในจิตเราให้ออกถ้าไม่คิดในแง่นี้มันไม่ออกถ้าเราทำสมาธิสมาธิทับก็เหมือนหินทับยานั่นเองที่ทำมาแล้ว แสดงว่าเราทำสมาธิทับเนี่ยมันออกไปได้มันทับไว้แล้ววันดีคืนดีก็ออกฤทธิ์ให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราขุดอสุภกรรมฐานเนี่ยมันจะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆประจำวันเหมือนเมื่อก่อนมันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆประจำวันเหมือนกันแต่ตอนนี้เป็นขาออกอันนั้นเป็นขาเข้าแล้วการขุดออกอย่างนี้แหละทำให้แรงขับเคลื่อนที่ผลักจิตเนี่ยขับจิตนั้นให้วิ่งออกไปเนี่ยมันก็จะลดกระแสลงจิตที่ลดกระแสลงทำให้เราเนี่ยไปได้ยากขึ้นไปได้ช้าขึ้นไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนเราสังเกตเวลาอบรมไปจิตเราจะช้าลงช้าลงช้าลงเพราะอะไรเพราะแรงขับข้างในเนี่ยมันลดลงเหมือนกับว่ากามของเราเนี่ยลดลง
แรงผักจึงไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ไปเร็วเลยนะอันนี้เราจะเห็นชัดว่ามรรคเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้เขาจะแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายเมื่อก่อนมันฝ่ายเดียวไงฝ่ายเขาแต่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายเขาปิดแล้วก็สร้างความคิดอีกฝ่ายขึ้นมาคือฝ่ายเราเท่ากับว่าเราปิดเขาแล้วมาสร้างเราขบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความคิดแต่คิดเป็นฝ่ายกุศลเวลาจิตเราคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกุศลเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาคิดแล้วจิตตั้งอยู่ในตัวเราหัวเท้าในพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยไม่เคยเห็นจิตเราคิดอกุศลเลยขณะที่อยู่ตรงนั้นและรู้สึกว่าเรามีอำนาจขึ้นที่พูดค้างไว้ว่าทำไมจิตเราตอนที่คิดอกุศลเนี่ยเราทำไมเราคุมไม่อยู่เรารู้แต่ว่ามันคิดแล้วแต่ก่อนที่จะคิดทำไมคุมไม่อยู่ล่ะอะไรทำให้เราเป็นสาเหตุที่เราคุมไม่อยู่จิตเนี่ยเพราะจิตเนี่ยมันคิดสองอย่างก็คือหนึ่งจงใจคิดสองไม่จงใจแต่มันคิดประการที่สองเนี่ยคือคุมไม่อยู่ละเรามาวิเคราะห์กันว่าสมมติว่าเราส่งจิตออกข้างนอกเนี่ยส่งหาเขาเช่นว่าหญิงส่งหาชายชายส่งหาหญิงเวลาจิตเราส่งคิดส่งไปคิดถึงเขาเนี่ยอะไรเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่เคยพูดอยู่เสมอก็คือภาพนะแสดงว่าถ้าจิตเราคิดถึงเขาปุ๊บเนี่ยภาพเขาปรากฏภาพเขานั่นแหละมีอำนาจเลยจะทำตามจิตเราตามอำเภอใจจะลากไปซ้ายจะลากไปขวาจะทุบหัวตีประทุษร้ายอะไรได้หมดเลยเราจึงเป็นผู้ไร้อำนาจไงแล้วก็เป็นที่มาของคำพูดว่าจิตคิดไม่ดีเนี่ยเราห้ามไม่อยู่เลยเพราะอะไรเพราะไม่มีอำนาจแล้วใครมีอำนาจตอนนั้นก็ภาพนั้นแหละมีอำนาจแสดงว่าภาพที่เราคิดนั้นเป็นใหญ่ในการที่จะทำอะไรกับจิตเราได้ทุกอย่างเราจึงเป็นผู้มองตาปริบๆจึงไร้อำนาจเป็นที่มาของว่าความคิดแต่ละครั้งที่เป็นอกุศลเราไม่ได้จงใจเลยแต่มันคิดจังเลยและคิดแล้วเราก็รังเกียจความคิดของเราว่าคิดสกปรกแต่ถึงจะรังเกียจก็ทำอะไรกับเขาไม่ได้เพราะอะไรขณะนั้นเราคิดถึงเขาเลยมีอำนาจในจิตเราดูเอาเถิดว่าจิตเราแท้ๆน่ะแต่เขามีอำนาจเรากลับเป็นผู้ไม่มีอำนาจสูญเสียอำนาจเสียแล้วนะเข้าใจไหมหลายคนบอกว่าทำยังไงดีเนี่ยห้ามมันไม่อยู่เลยแล้วมันคิดเนี่ยคิดจังเลยแล้วคิดไม่ดีทั้งนั้นเลยเราไม่ชอบเลยความคิดอย่างนี้เราก็ยังตาอายใจอยู่นั่นเพราะว่าคนนั้นไปปล่อยจิตแล้วก็ไปเห็นภาพข้างนอกและภาพข้างนอกที่เห็นนั้นเป็นผู้ทำตามอำเภอใจในจิตเราจึงเป็นผู้เป็นเจ้าของจิตก็จริงแต่ไร้อำนาจนี่คือที่มาของว่าการคิดในจิตที่เป็นอกุศลจึงไม่มีอำนาจสมมุติว่าคนนั้นคิดอกุศลอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอำนาจขณะตายนั้นเขาจะจูงไปนรกก็ต้องไปจูงไปไหนก็ต้องไปแสดงว่าเราฝากอนาคตไว้กับใครไม่รู้ที่จะจูงเราไปก็คือภาพนั่นเองภาพนั่นแหละก็คือกิเลส3ตัวนั่นเองกิเลส3ตัวนั้นสัญลักษณ์ก็คือภาพที่ไม่ใช่ภาพเราภาพเขาอันนี้เองเป็นที่มาว่า
ทำไมคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยเราคุมตัวเองไม่อยู่เพราะว่าเราสูญเสียอำนาจและอำนาจทั้งหมดเนี่ยไปตกอยู่ที่ภาพที่ปรากฏภาพที่ปรากฏก็คือกิเลสสามตัวถึงได้บอกว่าเวลาส่งจิตออกข้างนอกเนี่ยจิตรั่วไปเนี่ยสามตัวรองรับทันทีเลยมันจึงบงการจิตเราได้ทุกอย่างไงจะลาก จูงเราไปไหนไปได้หมดเลยลงนรกก็ต้องไปกับเขาซึ่งเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเหมือนกับว่าสูญเสียอำนาจหมดสิ้นแล้วนะเหมือนกับเรานี่ถูกจูงตลอดเป็นผู้ไร้อำนาจไม่มีเสรีภาพในตัวเองเลยเขาเรียกว่าโลกนี้ไม่เป็นใหญ่ใครไม่รู้เป็นใหญ่เราแทนเป็นใหญ่ในจิตเราแทน เราก็เลยเป็นที่มาของความทุกข์ของเราไงนะเราจึงได้ทุกข์จำไว้เลยนะว่าคำถามใดที่บอกว่าทำไมจิตเราคุมไม่อยู่นะทำไมจิตเราคิดเองโดยที่เราไม่ได้จงใจคิดกับมันคิดแล้วจะคิดไปทางอกุศลอยู่เรื่อยเราลังเกียจเหลือเกินจำไว้เลยนะคำตอบก็คือว่า เราคิดถึงเขาในที่ภาพในจิตเราจึงมีอำนาจเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไปตามอำเภอใจของเขาซึ่งไม่ใช่ตามใจเรานะตามใจเขาตามอำนาจของเขาเราก็เลยมองแต่ตาปิดๆเหมือนกับว่าใครไม่รู้มามีอำนาจในเราหมดเลยเราก็เลยเป็นผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของชีวิตไม่มีอำนาจ ทีนี้ว่าการที่อบรมมรรคเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเราคิดถึงเขาเนี่ยภาพเขาปรากฏเขาก็เลยมีอำนาจเต็มที่ในจิตเราเอาละเราจะกู้อำนาจคืนมาตั้งแต่วันนี้ไปเราคิดถึงตัวเราสิถ้าคิดถึงเขาเขามีอำนาจได้ฉะนั้นเราก็มีอำนาจได้โดยการคิดถึงเราถ้าเราคิดถึงเรามากๆ อำนาจก็จะคืนมาแสดงว่าภาพภายเกิดในจิตภาพนั้นมีอำนาจขนาดนั้นเข้าใจไหมแสดงว่าถ้าภาพเราเกิดขึ้นอำนาจก็อยู่ที่เราแต่ถ้าภาพเขาเกิดขึ้นอำนาจอยู่ที่เขาเอาละตอนนี้เราเห็นคู่ชกแล้วแหละว่าเขากับเราเนี่ยเองเป็นคู่ชกกัน ทีนี้มากตัวนี้จะจัดการว่าถ้าอย่างนั้นตัดภาพเขาให้หมดเวลาคิดตัดไม่ต้องไปตามดูตามรู้มันเนิ่นช้าเสียเวลาบางคนบอกตามสักหน่อยเวลาจะคิดอะไรก็ไปเคลียร์มันหน่อยถ้าคนทำจริงๆเขาไม่สนเลยนะพวกนี้เขาจะไม่ไปเคลียร์หรือคิดเอาสมมติว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ย เราก็เลยเข้าไปเคลียร์จิตว่าคิดอย่าคิดอย่างนี้นะอันนี้มันไม่ดีนะสอนมันสอนไปเราใช้เวลาสอนจิตเนี่ยเล่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็ดึงจิตกลับเคลียร์กันแล้วนะดึงจิตกลับมาพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะ5 นาทีเท่านั้นเอง10 นาทีไปอีกแล้วแล้วเมื่อไปปุ๊บก็ไปเคลียร์จิตตามดูตามดูเนี่ยมันไม่ดีนะคิดอย่างนี้นะสอนมันดุมันว่ามันเคลียร์อีกครึ่งชั่วโมง แต่มาแค่5 นาทีแล้วก็ลงไปอีกครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งโอ้กว่าจะจบมันนะมันเคลียร์มันเรื่องมากนะมันก็คุยไปนู้นกว่าจะเคลียร์กันจบนะเล่นไปครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงพิจารณาตัวเองอยู่เวลาคิดเนี่ยไม่ต้องไปเคลียร์มันเพื่ออะไรเพื่อความรวบรัดของกาลเวลา ไม่งั้นมันจะช้าใหญ่นะมัวจะไปเอออยู่ข้างทางนั่นแหละไม่ได้เดินทางสักทีแล้วจะเดินไปหน่อยอันนั้นมาคุยอีกละคุยกว่าจะจบเดินไปหน่อยอันนั้นมาคุยอีกละโอ้ยตายตอนนี้บอกว่าใครจะคุยบอกปัดมือเลยไปเลยเดินก็เดินอย่างเดียวคือเราคุยกับเขามาเยอะแล้วจะคุยอะไรนักหนาเพราะการคุยแต่ละครั้งนี่คือความล่าช้า หรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าความเนิ่นช้านะความเนิ่นช้า
เราไม่เคยฟังพัทเทกรัตสูตรสูตรว่าด้วยราตรีหนึ่งเจริญบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่คำนึงสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอันว่าผ่านไปแล้วสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันว่ามาไม่ถึงแต่บุคคลที่เห็นตัวเองอยู่ประจำเนี่ยเฉพาะหน้านั่นแหละทำตรงนั้นให้ชัดเลยไม่ต้องไปแวะหน้าแวะหลังไม่ว่าอดีตอนาคตมันยืดเยื้อนั่นคือผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมันเนิ่นช้าเมื่อก่อนธรรมาก็ไม่ค่อยรู้นะต้องไปเคลียร์กับจิตก่อนนะเวลาคิดอะไรจิตมันไม่ยอมนะก็ต้องไปเคลียร์ไปเคลียร์มาชักเอ๊ะยังไงเนี่ยมันเสียเวลาเยอะนะทำให้เราเสียเวลาไปคุยกับมันแล้วเวลาที่เราจะเป็นน้ำเป็นเนื้อนิดเดียววันหนึ่งคุยเขานี่แทบไม่จบเลยแล้วก็เวลาจะมาเป็นตัวของตัวเองนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ดึงไปอีกแหละฉะนั้นวันหลังมาเนี่ยเอาละท่านนั้นคุยมากไม่ได้สิเรื่องจิตเนี่ยมันจะหาเรื่องคุยอยู่เลยตัดบทเลยคิดตัดบอกคิดเรื่องอะไรมาฆ่าไม่สนตัดมันก็เป็นช่องไปเพื่อความรวบรัดเพื่อความไม่เนิ่นช้าเข้าใจไหมฉะนั้นถึงว่าบางคนบอกว่าคิดอะไรก็ตามดูมันนั้นตามรู้โอ้ยตายไม่จบแน่มันหาเรื่องคุยจนได้เลยคือแล้วแต่ใครจะเข้าใจนะเพราะเราไม่ใช่ว่าไม่ให้โอกาสมันคุยจนมันเถียงกันมาจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันมากพอสำหรับที่เราให้เวลาเขาเวลานี้เป็นของเราบ้างสิมีอะไรบอกปัดมือเลยบอกอย่าคิดอย่าคุยไม่ต้องคุยมันจะหงุดหงิดกุ้นงานช่างมันเลิกคุยเพราะความรวบรัดเพราะเวลาจะไม่พอเวลามันจะไม่ทันเพราะชีวิตเรานิดเดียวเพราะการอบรมมรรคเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเขาทำเป็นชาติอ่ะนะไม่ใช่ธรรมดาที่จะจบได้เร็วนะบอกให้ นะไม่ต้องคุยมากตัดเลยการที่เราตัดเร็วที่สุดเนี่ยทำให้กิเลสเราเนี่ยดับได้ง่ายสมมุติว่า หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงขณะที่คิดครั้งแรกเนี่ยเราบอกเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้ให้มันคิดมันกำลังเพลินอยู่แต่มันค่อยจะเพลินด้วยนะความเพลินนั้นระวังเป็นเครื่องประกบไว้การคิดครั้งแรกนั่นแหละเหมือนไฟกำลังเริ่มจุดแหละแล้วก็คิดสักหน่อยไฟกำลังลุกใหญ่เลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยดับก็ได้สักพักเดี๋ยวดับไม่ลงเลยถ้ามันใหญ่ขึ้นดับไม่ลงเลยนะดับไม่ลงวันนั้นฟุ้งแหลกเลยพุ่งกับเรื่องคิดพรุ่งนี้เราก็มาโทษตัวเองคิดครั้งแรกเนี่ยบอกจะตัดเนี่ยก็บอกว่าให้สักหน่อยก่อนสักหน่อยเท่านั้นไฟมันกองใหญ่ดับไม่ลงวันนั้นเข็ดเลยวันหลังเอาใหม่มันลุกขึ้นมานิดหนึ่งไฟกำลังก่อปุ๊บดิบดับเลยนั่นคือไฟกำลังลุกเนี่ยน้ำขันเดียวก็ดับแล้วแต่ถ้าไฟลุกมากจะว่าแต่ขันเลยเป็นองค์เป็นไหก็ไม่ลงไม่ดับมันคนเรานี่นะมันต้องมีการใจแข็งหน่อยว่างั้นเถอะข่มขี้ใจเราหน่อยมันก็จะเพลินฉะนั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าระหว่างที่ท่านพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญอยู่เนี่ยว่าการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยที่ท่านได้มาเนี่ยมาถึงวันที่ตรัสรู้เนี่ยมีธรรมอยู่3อย่าง1จาคะคือการให้ทาน2ธรรมะคือการข่มใจข่มขี้ใจที่เราคอยจะออกกับเขานั่นเองข้อ3ก็คือสัญญมะแปลว่าการสำรวมไม่ให้จิตนี่หลุดรอดไปทำ3อย่างนี้นะแต่ทีนี้เรามาเป็นนักบวชนักพจน์เนี่ยตัดจาคะไปก็คือมีสัญญมะกับธรรมะเป็นธรรมที่ทำให้เราเนี่ยกระชับในการทำฉะนั้นเวลาจิตมันคิดอะไรเนี่ยมันกำลังคิดเพลินอะไรตัดเลยถึงแม้จิตจะ
อดควรว่าเราตัดเขาเร็วเกินไปทำให้เขาได้หงุดหงิดงุนงานก็ช่างมันหน่อยเดี๋ยวสักพักมันก็หายแต่ก่อนเมื่อก่อนปล่อยให้มันไฟกองโตนี่เราเข็ดแล้วลุกจนดับไม่ได้ดับไม่ลงเพราะเราก็เคยมาแล้วมันก็เป็นบทเรียนสอนให้คนเรานะคิดจะแก้ไขตัวเองนะฉะนั้นเราจะตัดบททั้งหมดว่าคิดอะไรตัดให้หมดเลยเพราะเราให้โอกาสเขาไม่ต้องคุยมากคุยมากนั่นคือการเยื่นเย้อเนิ่นช้าของการกระทำเดี๋ยวมันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้มัวแต่แวะข้างทางแม่คุยกับเขาเลยเมื่อไหร่จะเดินล่ะเดินไปหน่อยก็คุยอีกแหละไม่ได้ทางเส้นนี้ยังไงจ้ำข้างหน้าอย่างเดียวบอกใครจะขอคุยบอกมือเลยบอกไม่ต้องคุยพอนะจิตต้องตัดบทมันเหมือนกันตัดบทด้วยอะไรเนี่ยธรรมะไงข่มใจหน่อยไม่ต้องไปใจอ่อนมัน อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการรวบรัดการเวลาที่เราทำเอาเป็นว่าถ้าเราคิดถึงเขาเขาเลยมีใหญ่เป็นใหญ่มีอำนาจในจิตเราแต่เราคิดในตัวเราปุ๊บเนี่ยเราก็กลับคืนอำนาจให้แก่เรามาแสดงว่าคิดถึงเขาเขาทำตามอำเภอใจนั้นเป็นอกุศลนะถึงบอกว่าคิดไม่ดีเนี่ยบอกคิดเองหรือเปล่าบอกไม่ได้คิดมันคิดของมันเองเหมือนเราจงใจคิดหรือเปล่าบอกไม่ได้จงใจแต่มันคิดของมันเองก็เพราะว่าเราไม่มีอำนาจเองเพราะเราตั้งภาพเขาไว้คราวนี้เรามาตั้งภาพเราเนี่ยเรามีอำนาจขึ้นมาและอำนาจตรงนี้สร้างให้ใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อจะโค่นอำนาจเขาขนหางก็เลยเปิดให้เราได้วิธีนี้วิธีเดียวนะทำให้เรานี่กลับคืนอำนาจมาสู่เราได้ด้วยเหตุผลอันนี้ฉะนั้นกระบวนการของการเข้าใจทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานะคนวิปัญญาเขาคิดขนาดนี้นะเขาแบ่งซอยย่อยความคิดจนละเอียดหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมจิตเราไม่เราเพื่อนหนึ่งไม่มีอำนาจโอ้เราไปตั้งภาพเขาไว้เขาก็เลยทำตามอำเภอใจสิเราก็เลยเป็นผู้ไม่มีอำนาจกลายเป็นเขามีอำนาจตั้งที่เขามีตั้งที่เรามีตอนนี้เราตั้งที่เราเลยจิตก็เริ่มมีอำนาจเข้ามาใครจะคิดอย่างนี้เอานี้ดีกว่านะใครจะคิดอย่างนี้นะมันเป็นความละเอียดมากที่บอกว่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางอดได้หรอกจิตเนี่ยการมีปัญญาอย่างนี้เนี่ยการเข้าใจอย่างนี้นั่นคือสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐินะแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นฉะนั้นเราต้องปรับความเห็นให้เราให้ถูกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกเข้าใจไม่ได้ก็อาศัยครูบาอาจารย์เลยท่านอธิบายไปเนี่ยสุตตมัญญปัญญาปัญญาแล้วก็เกิดการฟังสองเมื่อฟังแล้วก็จิตใจตึกตรองจินตามัญญปัญญาสามก็คือนำไปปฏิบัติภาวนามัญญปัญญาเราก็รู้ได้อันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าปัญญาสติกับปัญญาเป็นตัวทำงานอย่างหนักเลยในการจะเข้าใจปรับความเห็นของเราให้ถูกปรับหัวเรือได้ทิศทางที่จะต้องขึ้นฝั่งได้หาฝั่งหาทิศให้เจอแล้วเราก็วิ่งไปตามทิศนั้นเดี๋ยวก็เจอฝั่งเองฉะนั้นปัญญาตรงนี้ใช้หนักเลยสติปัญญาช่วยกันจึงเรียกว่ามรรคเนี่ยจึงเอาปัญญาขึ้นหน้าไม่เอาสมาธิขึ้นหน้า
ทีนี้ว่าเมื่อเราคิดอย่างนี้ว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าคิดถึงเขาเขามีอำนาจคิดถึงเราเรามีอำนาจเราก็คิดถึงเราตลอดทีนี้อำนาจก็เลยกลับฟื้นคืนมาโอ้แสดงว่าหลายชาติแล้วเราไม่มีอำนาจในเราเลยไอ้พวกกระจูงจมูกเราไปทุกที่เลยสวรรค์ก็ไปนรกก็ไปหมดจูงไปเพราะว่าเขามีอำนาจนะเหมือนกับคนที่จูงโคนั่นแหละจูงเข้าโรงฆ่าก็ต้องไปจูงไปไหนก็ต้องไปเพราะเราถูกจูงไม่อิสระภาพเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเป็นอิสระภาพขึ้นมาฉะนั้นเมื่อใครทำอย่างนี้เนี่ยอำนาจทั้งหมดก็เริ่มฟื้นคืนมาสู่ตัวเองตัวเองก็เลยมีอำนาจขึ้นมาอำนาจภาพของเรานั่นแหละทำให้เรามีอำนาจนะแล้วก็จิตเราเนี่ยเริ่มเป็นกุศลขึ้นมาแล้วกุศลมาเห็นตัวเองเท่าไหร่เป็นกุศลนั่นแหละเขาเรียกว่าเพียรสร้างกุศลเพียรละอกุศลจึงเป็นที่มาของสัมมประธาน4เพียรสร้างกุศลก็คือเพราะสร้างความเห็นที่เราไม่เกิดยังให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยรักษาไว้เป็นอนุลักษณาประธานเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดก็คือสร้างภาพเราเกิดขึ้นเพียรสร้างก็คือภาวนาประธานเพียรรักษากุศลก็เรียกว่าลักขณานุประธานอนุลักขณาประธานแล้วก็เพียรละอกุศลคือจิตเนี่ยแวบไปถึงเขาเนี่ยตัดซะก็ที่เรียกบอกว่าอย่าไปปล่อยมันออมันนานไปแล้วตัดโชะเลยคิดไปเลยตัดโชะเลยเขาเรียกว่าฆ่าเสียเขาเรียกว่าประหารเสียเขาเรียกว่าประหารณประธานเพียรฆ่าอยู่เลยเพียรตัดอยู่เลยคิดถึงตัดแล้วก็เพียรสำรวมจิตเนี่ยอย่าให้รั่วไหลบ่อยทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันไปก็ไปทั้ง5 6อย่างนี้เองก็คืออายตนะ6สังวรไว้สำรวมไว้เราพยายามว่าจะอุดตั้งความหวังว่าเราจะอุดรอยรั่วนี้ให้ได้ด้วยวิธีนี้เพียรสร้างภาพเราข้างในขึ้นมาแล้วก็เพียรละภาพข้างนอกให้หมดที่เป็นกิเลส3ตัวนั้นไม่ให้ได้เชื้อไม่ให้ฟืนให้กองไฟไม่ให้ฟืนเข้าไปในกองไฟอีกเท่ากับว่ากิเลสใหม่ที่เกิดประจำวันไม่ให้เกิดส่วนกิเลสเก่าที่อยู่ในจิตเหล่านั้นที่หมกอยู่นั้นเราจะขุดด้วยการเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอสุภะกรรมฐานนะด้วยอสุภะกรรมฐานอันนี้แหละจะเป็นตัวทำให้เรามีอำนาจขึ้นมาฉะนั้นการแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายนั้นคือมรรคข้อที่สองแล้วข้อที่สองจะรองรับข้อที่หนึ่งที่มีความเห็นถูกต้องก่อนข้อที่หนึ่งจัดว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องข้อสองก็เลยมาแบ่งซอยว่าฝ่ายเขานี่ตัดออกไปสร้างฝ่ายเราขึ้นมาเพื่อจะเรียกอำนาจกลับมาสู่เรานี่เองจึงเป็นมรรคข้อที่สองเมื่อคนเราเนี่ยตั้งจิตเราอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยโดยที่จะมาเคยสอนเสมอว่าเราเห็นตัวเองไม่ได้เลยเพราะจิตเราครั้งแรกเนี่ยเราเห็นตัวเองไม่ได้เลยเพราะอะไรไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เคยอบรมไม่เคยมองกันมาก่อนทำให้เราเนี่ยห่างเหินกับตัวเองมานานเหมือนกับว่าอยู่กันลิบลับแสดงว่าจิตเราเนี่ยห่างเหินกับตัวเองมานานจิตเราไปอยู่กับใครไม่รู้ที่ไกลแสนไกลมันก็ไปแต่ตัวเองใกล้ที่สุดกับไม่เคยเห็นเหมือนกับห่างเหินกันจึงเป็นธรรมดาที่เรานึกไม่ได้มองไม่ออกมองไม่เห็นเป็นสาเหตุว่าทำไมนึกตัวเองเนี่ยนึกไม่ออกก็นั่นแหละว่าเราห่างเหินกันมานานแล้วที่ไม่เคยเห็นกันวันนี้เราจะเปิดประตูนี้ขึ้นมาชื่อว่าประตูอมตะนะที่ว่าสมัยก่อนนะว่าที่พระพรหมอาราธนาพุทธเจ้าว่าเท้ามหาพรหมนะว่า
ขอพระองค์จงเปิดประตูอมตะเถิดสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในตาน้อยยังมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะแปรเป็นอื่นเสียขอพระองค์จงเปิดประตูแห่งอมตะเถิดประตูนี้เองนะเราจะไปทางนี้เราจะเปิดประตูที่มืดคือตัวเราเนี่ยให้ออกมาให้เห็นให้ได้ทำให้แจ้งทำให้แจ้งไปว่านิโรธ ซึ่งมันมืดอยู่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมืดทุกคนเพราะตาในมันมืดเรายังไม่เปิดตาในเลยแต่ตาดวงนี้สามารถจะเป็นตาดีได้ด้วยการอบรมเวลาเราอบรมจึงว่าพุทธเจ้าก็มีกรรมวิธีให้อย่างแยบยลว่าเอาละถ้าเรามองตัวเองไม่เห็นจริงๆนะไม่เป็นไรอนุโลม เราเคยเห็นคนอื่นไหมอ๋อเห็นเห็นเห็นมนุษย์เราสิริละมนุษย์เรามีอะไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีเวลาตายแล้วก็คนอื่นขึ้นพองจำได้ไหมล่ะจำได้ซึ่งมันมีเดือนดาดอยู่ในโลกนี้สิ่งรอบตัวเรามีให้เห็นอยู่จำมาสินี่คือการจุดประกายที่จะเกิดดวงตาขึ้นมาทำให้เราเกิดดวงตาขึ้นมา ด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็เราบอกว่าจำได้เขาเรียกว่าจำได้นั่นคือสัญญาสิ่งที่เราเคยเห็นคนในโลกนี่เนี่ยซึ่งในโลกนี้จะมองเป็นแง่ธรรมะมันก็เป็นธรรมะเราจะเป็นมองในแง่โลกมันก็เป็นโลกอยู่ที่การมองของบุคคลการตั้งอุบายในใจของแต่ละบุคคลซึ่ง เราสามารถจะมองแง่ไหนก็ได้แต่คนฉลาดย่อมมองในแง่ธรรมะก็เป็นธรรมะนะแง่ไม่เป็นโลกก็เป็นโลกทีนี้เราก็เก็บเอาสิ่งที่เขามีอยู่ในโลกนี้ว่าที่รอบล้อมเราเนี่ยว่าเอามาเป็นอุบายในการอบรมถ้าอย่างนั้นเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมอ๋อเคยเห็นเราก็เก็บมาสิ แล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเหมือนคนคนนั้นที่เคยพูดอยู่เสมอว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูนี้ให้มันเป็นทางออกไปเพราะมันยังไม่มีทางไปเลยจะต้องเปิดให้ไปให้ได้ทีนี้เราก็เลยจำลองว่าเอาละเราเคยเห็นคนตายคนอุบายไหนก็ได้ที่เราเก็บมาก็อนุโลมได้หมดเลยเช่นว่าคนเราเนี่ย กิเลสของคนบางคนเนี่ยโหดเหลือเกินต้องเอาเจ็บแสบๆอุบายต้องโหดหน่อยก็เอาจะเอามีดกรีดเหมือนสยองก็ได้ชำแหละตัวเองในรูปเหมือนหนังสยองนะเพราะว่าคนประเภทเหล่านี้เนี่ยจิตมันแข็งก็ต้องใช้แรงๆยาแรงหน่อยเหมือนกันเถอะบางคนบอกอุ้ยไม่ได้กลัว สยองเอาซอบๆเอานุ่มๆหน่อยได้ไหมท่านก็ให้เอาร่างกายปกติร่างกายสดๆของเราให้นึกถึงผมจิตเราอยู่ที่ผมจริงๆนะที่เล็บก็เล็บจริงๆนะหนังเนื้อหนังบางสังเนื้อให้เอาร่างกายจริงไปเลยเอาข้างนอกก่อนเอาผิวหนังก่อนเล็บก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยๆซึมลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงทะลุทะลวงจนตับไตเส้นพุงเลยท่านก็ให้จึงเรียกเป็นสองนัยยะว่ากายคตาสติ ก็คือท่องเที่ยวไปในกายกายแท้ๆกายสดๆของเราไม่ต้องจำลองเอาจากร่างสดๆร่างซากผีข้างนอกมาเลยก็ได้แต่บางคนบอกว่ามองสดๆเนี่ยมันไม่ยอมต้องเอาประเภทขึ้นอื่นขึ้นพองนั่นแหละมันจะดีก็เอาได้มันก็มีทางให้เลือกหมดเลยฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยที่ตมาสอนเนี่ย ไม่ใช่ว่ามองเป็นซากศพอย่างเดียวแต่ตมาก็พูดสุ่มไปก่อนเราต้องเข้าใจว่ามองร่างไหนก็ได้ร่างจริงเราก็ได้เราเอานุ่มๆหน่อยกิเลสคนบางคนเนี่ยมันกิเลสมันไม่ไหวอย่างนั้นโหดเกินไปก็เอาธรรมดาธรรมดาขอให้อยู่ในตัวท่องเที่ยวในตัวเราและก็เอาร่างเดียวเหล่านี้ไม่มีร่างที่สองได้หมดอยู่แล้วแล้วเมื่อบุคคลนั้นทำร่างจริงเลยร่างสดนี้
ไล่ไปตามเนื้อตามตัวนึกไปบางครั้งนึกไม่ออกก็มือคำไปนึกไปคำไปนึกไปได้ช่วยเพราะว่าอะไรช่วยได้เอาหมดเลยอุบายไหนช่วยได้เอาหมดเนี่ยบางคนบอกว่าทำไปรูปไปพูดไปโอ้ดีจังเลยนะมันนึกออกถ้าไม่คำนึกไม่ออกทีแรกก็ดีนะนานไปนานไปคำเท่าไหร่จิตหนีอยู่ข้างนอกหมดเลยมันด่านมันดื้อไอ้แรกๆก็ดีอยู่หรอกต่อมาทำไงดีอ่ะรูปก็ไม่อยู่หยิกเลยนี่หยิกมันเจ็บเลยเจ็บแล้วก็มาละหยิกไปหยิกไปจนนานๆหยิกต้นยังไม่ค่อยมาเลยจนเป็นแผลใหญ่เลยนะจำเป็นต้องเสียแผลนะต้องเป็นแผลนะมันเอาขนาดนั้นเลยนะต่อไปไม่ต้องหยิกหรอกมันไปได้เลยขอให้มันติดเครื่องสักหน่อยคือมันไม่เคยเลยอ่ะขอให้มันได้เงื่อนได้อะไรสักหน่อยมันจะไปได้ต่อไปก็เลิกไม่ต้องไปจับไปต้องไปคำไม่ต้องไปรูปแล้วไปได้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มเป็นแล้วไม่มันจะยากหน่อยนะบางคนก็นึกว่าตมาสอนอสุภะอสุภะอย่างเดียวเนี่ยเราก็พูดกลางๆไว้ก่อน พูดอย่างนั้นไปก่อนแต่ความจริงได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เอาร่างศพนั้นก็ดีร่างขึ้นอืดขึ้นบอนตัวนอนชอนชัยก็ดีหรือคนนั้นเอาร่างจริงๆของเรานี่ก็ดีสุดท้ายก็ไปลงที่ร่างจริงหมดเลยคนที่พิจารณาร่างศพเนี่ยเป็นขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยนานไปก็จะกลายเป็นร่างสดนะแต่คนที่เอาร่างสดตั้งแต่แรกก็นานไปก็จะเป็นร่างสดไปเรื่อยๆไม่ต้องขึ้นอืดขึ้นพองหรือจะกลับไปอืดขึ้นพองทีหลังก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็จะมาทางเส้นเดียวกันเหมือนเดียวกันหมดเลยและสุดท้ายแล้วอืดพองไม่มีมีแต่ร่างจริงๆไปตลอดเลยตลอดถึงพระนิพพานไม่มีร่างเป็นขึ้นอืดขึ้นพองเลยคือร่างแท้ๆของเราเลยแสดงว่าร่างขึ้นอืดขึ้นพองหรือร่างศพเนี่ยเป็นอุบายครั้งแรกเท่านั้นเองที่เรามาใช้อุบายแต่ต่อไปเป็นร่างจริงแล้วก็เอาร่างจริงอย่างเดียวเลยไม่ต้องอืดไม่ต้องพองหรือสับไปสับมาก็ได้มันจะเป็นช่วงแรกเท่านั้นนะต่อไปไม่มีสับนะมันจะเป็นร่างจริงเลยร่างแต่แท้ของเรานี่แหละแต่ว่าเราเห็นร่างแท้ทีเดียวไม่ได้แต่บางคนก็ได้นะบางคนก็ไม่ได้มันต้องเอาโหดหน่อยบางคนมันชอบโหดหน่อยมันถึงจะอยู่จิตนะยาแรงหน่อยยาเบาเมาไม่อยู่ก็เลือกตามอัธยาศัยแต่คนสอนคนพูดเขาก็พูดไปก่อนนั่นแหละเอาร่างเอาขึ้นอืดขึ้นพองไปเลยคือต้องซุ่มพูดให้อะไรก็ได้พูดไปก่อนบางคนก็ว่าต้องคิดเป็นทั้งร่างขึ้นอืดขึ้นพองอย่างเดียวคงไม่ใช่ขนาดนั้นได้หมดฉะนั้นในกายคตาสติเนี่ยก็คือท่องเที่ยวในอาการ32ของเราแม้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยหมวดกายในกายเนี่ยท่านก็ให้มีหมวดทั้งปัจฉา9แล้วก็หมวดอาการ32ให้เลือกด้วยนะเอาไหนก็ได้ท่านก็ให้แยกให้อนุโลมของเราเนี่ยทำได้ นี่คือการอบรมมรรคนะทีนี้เมื่อเราอบรมไปเนี่ยเราสังเกตว่าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเราเริ่มมีอำนาจขึ้นมาแล้วก็ต้องพาให้คิดมากๆนะห้ามนิ่งนะถ้านิ่งเนี่ยแสดงว่านั่งทับแล้วทับกิเลสไว้ไม่ขุดออกแต่วันไหนคิดอสุภะมากที่สุดวันนั้นรู้สึกสงบมากนะนั่นแหละดีเท่ากับว่างานนี้เราคิดให้มากแต่การคิดให้มากเนี่ยเขาไม่เรียกว่าคิดนะเขาเรียกว่าพิจารณาความจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะแต่ต่อมาก็พูดไปเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคือพิจารณาทำไมเราต้องพิจารณามากคิดให้มากเพราะว่าการคิดให้มากนี่เป็นการเอาออกเรามาดูตอนเข้าเนี่ยที่เข้ามากิเลสกามเข้ามาก็เกิดจากการคิดให้มากของเรานั่นเองแต่มากมากแบบเอาเข้าทีนี้เวลาเอาออกก็ต้องมากแบบเอาออกนั่นเองมันถึงจะผ่อนคลายมันถึงจะออกได้ถ้าเราไม่คิดมันไม่ออกนะมันหมกเลยแสดงว่าของที่อยู่ในตัวเรากิเลสตรงนั้นที่มันเป็นกิเลสเก่าที่ทับถมอยู่ในใจเราเนี่ยต้องขุดออกด้วยการคิด
ให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากเหมือนเอาตอนเข้าก็คิดมากตอนออกก็ต้องคิดมากและสุดท้ายคิดมากจนที่ไม่มีอะไรจะคิดแล้วมันก็จะจบเองแล้วมันจะต้องไม่คิดอะไรเพราะว่ามันหมดแล้วเราคิดตอนที่มันยังไม่หมดเท่านั้นเองนะก็เลยว่าการที่เราจะให้กิเลสเราหมดเนี่ยต้องคิดมากๆบางคนก็ตีความหมายว่าโอ้ยความคิดอย่างนั้นก็ปรุงแต่งแล้วสิเขาไปเหมารวมหมดว่าปรุงแต่งไม่ดีเลยคนพูดอย่างนั้นนะเขาก็ไม่พ้นปรุงแต่งอยู่ดีเขารังเกียจความปรุงแต่งเวลาออกสมาธิเขาร่วมหมดเลยไอ้ร่วมนั้นไม่ใช่ไม่ให้ปรุงแต่งเลยไม่ใช่อวิชชาเลยเขาไปเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดนะไม่ควรถึงเขาจะพูดอย่างนั้นเขาก็มีพ้นเลยเขาก็ต้องคิดวันอย่างค้ำอย่างนั้นเองเขารังเกียจเขาไม่ชอบแต่เขาก็ไม่ดีเขาหนีความปรุงแต่งไม่ได้แต่เราเนี่ยแบ่งความคิดสองประเภทเลยประเภทหนึ่งเป็นอกุศลเราไม่คิดแต่ประเภทกุศลเราต้องคิดมันเป็นเช่นอย่างนั้นเราไม่เหมารวมว่าความคิดทั้งปวงไม่ควรแก่เราอันนี้ก็มีคนทักท้วงมานะว่าโอ้ยคิดอย่างนั้นก็ปรุงแต่งแล้วสิคนเขาไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรอยู่ที่สติปัญญานะคนเข้าใจต่างกันไปฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาฉลาดแต่เขารอบรู้หมดเลยว่าอะไรคืออะไรอะไรควรไม่ควรเขาเห็นได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเรานี่มากวันไหนสังเกตไหมเวลาพิจารณาอสุภะก็ดีพิจารณาตัวเรามากๆวันนั้นสมาธิมากที่สุดเลยกลายว่าสมาธิที่มากเนี่ยเราทำไหมเราทำสมาธิไหมไม่ได้ทำแล้วทำไมมันมากอ่ะมันมาเองกลายว่าสมาธิมาเองแสดงว่าสมาธิมาเองนี่มันเป็นผลของสติและปัญญาทำงานนั่นเองถึงได้บอกว่าสติปัญญานั้นเป็นต้นสมาธิมันเป็นผลออกมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทำแต่มันจะมีขึ้นมาเองมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะแสดงว่าสมาธิไม่ต้องทำบางคนบอกโอ้ยเป็นไปได้ยังไงการจะทำลายกิเลสเนี่ยไม่ใช่สมาธิจะทำลายได้เหรอเขาก็ตำหนิกันนะได้สิก็นี่ไงมีสติกับปัญญานำอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิมันมาเองไม่ต้องไปวิ่งหาจิตอยู่ในตัวหัวเท้าเนี่ยไม่มีสมาธิให้มันรู้ไปสิไม่มีมันต้องมีสิจิตนอกออกนอกตัวเราเนี่ยนั่นไม่มีแน่แล้วคนพูดนี่ก็ออกตลอดเลยนั่นก็พูดกันนะมันจึงมีความขัดเห็นความเห็นขัดแย้งกันนะคนเห็นฝ่ายหนึ่งคนฝ่ายหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นความเห็นของคนไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าใครจะอุดรอยรั่วได้กันคนนั้นเก่งที่สุดนะมาวัดผลกันดีกว่าว่าเอาเถอะเราไม่ใช้สมาธิเนี่ยดูที่ว่าสมาธิเราจะมีไหมนะทุกคนที่ทำตามเนี่ยยิ่งทำยิ่งสมาธิยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากจนแจ้งมาเลยตัวเราจนนอนไม่หลับเลยนะปัญหานอนไม่หลับก็มีเยอะนะแม้แต่ตมาเองเนี่ยไม่หลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมันคือมันเป็นมันควรจะเป็นมันแจ้งนั่นเองมันเหมือนกลางวันไปหมดมันทำให้นอนไม่หลับมันแจ้งของจิตน่ะมันสมาธิมันมากนั่นเองมากให้คนที่ทำก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับแต่เราก็ต้องฝึกหลับด้วยนะฝึกหลับฝึกยากนะเราฝึกตื่นซะจนชินนะตื่นแล้วจนได้นอนไม่หลับมันสว่างสวยไปหมดมันสว่างนั่นแหละมันทำให้ความสว่างนั้นเหมือนเป็นกลางวันไปหมดเลยกลางคืนก็เหมือนกลางวันกลางวันก็เหมือนกลางวันไปหมดเลยมันสว่างสวยมันทำให้นอนไม่หลับ
เราก็ดูความเพลียนะเพลียถ้าเพลียมากๆก็ให้เขาเวลาให้เขาเขาก็ไม่ยอมหลับนะก็ปัญหาเหมือนกันแต่เอาละไม่หลับแล้วนะมันเป็นทางดีก็เอาสู้เอามันก็มีนะเพราะว่าสมาธิมันมากสถามว่าสมาธิมากนี่เราทำสมาธิไม่ได้ทำนี่เนี่ยปัญญากับสตินี่เนี่ยทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันมาเองมาขึ้นมาเลยคนที่บอกอุ้ยไม่มีสมาธิเป็นได้ไงจะไปทำลายกิเลสได้ไงสมาธิไม่เอาอะไรสอนไม่เอาสมาธิขนาดคนมีสมาธิยังทำลายไม่ได้เลยกิเลสคนไม่มีจะทำลายได้หรือคนฉลาดอ่ะนะมีไม่มีเขาก็ทำได้อ่ะคือเขาใช้สติและปัญญาซึ่งมรรคเนี่ยท่านใช้ปัญญากับสติแต่สมาธิมาเองนะไม่ต้องทำแล้วเป็นได้ด้วยคือคนจะพูดก็พูดไปแต่ความจริงก็คือความจริงซึ่งความจริงพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะคนพูดก็พูดไปตามความเห็นของเขาแต่ความจริงที่ปรากฏมันจะเฉพาะหน้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วให้เราเห็นเราจะเชื่ออะไรล่ะเชื่อความจริงดีกว่าเพราะความจริงของเราวางแผนไว้แล้วว่าจิตของเราจะไม่ให้อยู่ในโลกเลยจะอุดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็สร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาทำไมต้องสร้างเพราะจิตเห็นอะไรอันนั้นก็เป็นใหญ่อะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีภาพเราเลยภาพเขาเป็นใหญ่จิตเรามาหลายชาติแล้วถึงได้ทำตามอำเภอใจยังไงตอนนี้เราจะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อเราจะเป็นใหญ่ดึงอำนาจกลับคืนมาให้ได้ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแล้วก็เพียรสร้างความเห็นเนี่ยให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันชัดยากนะที่ไม่เห็นยังให้เห็นที่เห็นแล้วให้รักษาไว้อนุลักษณาประธานคือรักษาไว้เพียรสร้างเพียรรักษาเพียรประหานะเพียรสังวรทำอย่างนั้นเนี่ยตลอดแล้วเมื่อทำไปเนี่ยสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นช่วงแรกๆนี่แหละเราทำช่วงแรกๆเนี่ยแรกระยะหนึ่งนะฌานก็จะเกิดเยอะเลยฌานที่บอกว่าใครอยากได้นักหนาเขาชอบกันเขามีกันเรามีหมดเลยฌานก็มีฌานก็มีเราจะแยกแยะได้ยังไงว่าไหนเป็นฌานอันไหนเป็นฌานแยกแยะได้ถ้าจิตของเรานะหลุดจากตัวแล้วไปอยู่ที่สว่างแล้วมันวูบเข้าไปมันจะขนลุกสู้ๆนะมันจะวูบๆเข้าไปนั่นคือฌานจิตไปอยู่ส่วนจิตหนักที่จิตเกินไปมันจะเป็นฌานแต่ถ้าจิตของเราหนักไปการเห็นร่างกายหนักทางร่างกายมากเกินไปจะเป็นญาณจิตจะไม่รวมลงแต่จิตจะเห็นกายและก็เกาะความเห็นกายนี้อยู่แสดงว่าจิตเห็นกายอยู่เนี่ยหนักไปทางกายเนี่ยญาณก็เป็นสมาธิอยู่แล้วนะแต่ท่านจิตหนักไปทางจิตแล้วความเห็นกายก็จะเลอะหายมีแต่ว่างไปเลยว่างสว่างสงบมันจะเข้าไปในตัวจิตเองเนี่ยนั่นเป็นฌานซึ่งมันจะคู่ขนานกันอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องทำมันมาเองขอให้ใช้สติกับปัญญาอย่างเดียวทุกอย่างมาเองกลายเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้อาตมาก็เลยบอกว่าเอาละเวลาฌานเกิดเนี่ยอย่าแวะทำไมไม่แวะล่ะน้ำขึ้นไม่รีบตักเลยในเมื่อก่อนคนทั้งหลายก็อยากได้กันฌานเนี่ยขณะนี้มันเกิดแก่เราเนี่ยอาตมาบอกห้ามแวะทำไมเราจะแวะทีหลังเราอยากได้ก็เอาทีหลังแต่ตอนนี้อย่าพึ่งแวะเพราะทางที่จะเดินเนี่ยสำคัญกว่าก็คือญาณเพราะเราเห็นว่าญาณทัศนะหรือการเห็นกายเนี่ยยังไม่พอและการเห็นกายนี่ให้บริบูรณ์ก่อนเนี่ยอย่างอื่นไม่เป็นของยากแต่ถ้าเกิดเราแวะปุ๊บเนี่ยเราทิ้งการพิจารณากายเลยเดี๋ยวจะพังมันอยู่ได้ระยะหนึ่งสมาธิเลี้ยงอยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะเสื่อมแล้วเนี่ยญาณก็หายฌานก็หายมานับหนึ่งใหม่ระวังเขาหลอกให้เราแหวะ
อย่าแวะฌานเนี่ยหลอกนักหนาแหละฉะนั้นเราก็ต้องฉลาดนะยังไม่ต้องแวะจะมากขนาดไหนห้ามแวะเราเห็นว่าฌานไม่สำคัญสำคัญที่ญาณทัศนะก่อนนะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าปัญญาอยู่ดีแหละแสดงว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยสามารถจะหาทรัพย์ได้นะทรัพย์นั้นก็คือทั้งสมาธิทั้งฌานทั้งญาณทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้หมดเลยโดยที่ว่าอบรมมรรคอย่างเดียวที่แรกเนี่ยไม่มีแม้แต่สมาธิมีแค่สติกับปัญญาแต่สมาธิมาทีหลังมาเองกลายเป็นว่าเราทำด้วยสมาเราทำด้วยสติและปัญญาได้อยู่แล้วเขาก็พูดไปโอ้ยไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้คือได้ไม่ได้อยู่ที่เขาพูดนะแต่วิธีทำของเราและการกระทำของเราจะเป็นเครื่องตอบรับเราอีกทีหนึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่ที่เขาพูดทุกอย่างผ่านการทดลองนั่นแหละเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ใครจะพูดยังไงเราก็หยุดยั้งอยู่ที่การพิสูจน์ของเราสิทุกอย่างการพิสูจน์นั้นจะเป็นเครื่องเปิดออกมาทุกอย่างคนฉลาดทำได้อยู่แล้วนะฉลาดปัญญาเข้ามากเขามองงานออกนะไม่ใช่กำลังใช้ปัญญาเดี๋ยวทรัพย์มาเองนะคนมีปัญญาใช้ปัญญาก็หาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาก็ต้องหาด้วยกำลังนะหาทรัพย์ด้วยกำลังแต่อีกคนหาทรัพย์ด้วยปัญญานะปัญญาเลิศกว่านะปัญญาเลิศกว่าหาทรัพย์ได้มากกว่าเขาใช้ปัญญานะปัญญาซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดการค่อยเขวนะเพราะว่าในวงการทั้งหมดเนี่ยเขาใช้สมาธิกันหมดแต่อยู่ๆเราโผล่มาปกใช้ปัญญาก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรนะถ้าถือว่าต่างคนต่างมีสิทธิเสรีภาพในการค้นคว้านะแล้วใครจะได้ทรัพย์ดีกว่ากันเอาทรัพย์มาวัดอะไรคือทรัพย์อ่ะจิตที่รั่วไงอุดได้ไหมใครจะอุดได้ดีกว่างานนี้เราไม่ตามใครเลยทีเดียวเราจะเป็นตัวของตัวเองที่ค้นคว้าทำยังไงก็ได้ให้จิตเนี่ยหยุดการรั่วเนี่ยเราไม่ชอบเลยรั่วเนี่ยการรั่วนั่นคือการแย่ที่สุดคือการสั่นคลอนสมาธิไม่ต้องพูดถึงทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงถ้ารั่วเนี่ยนี่เราจะแก้ปัญหาเรื่องจิตรั่วเนี่ยได้โดยวิธีนี้ทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยสร้างความเห็นขึ้นมาสร้างความเห็นขึ้นมาแล้วก็โน้มจิตไปทางลักษณะของคิดเรื่องตายไม่ใช่คิดเรื่องเป็นการที่เรายกความตายขึ้นมาปารภทำใดเป็นอุบายในการที่ไปสู่ความเบื่อหน่ายร่างกายนี้เนี่ยทางนั้นก็เรียกว่าวิราคธรรมธรรมที่กำจัดความยินดีทำไมเราต้องเบื่อหน่ายตัวเราเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรักตัวเราทุกคนความรักนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทราคะทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วและฉันทราคะตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวอุปทานและตัวอุปทานนั้นเนี่ยเป็นตัวกิเลสของเราที่ยึดมั่นขันห้านั่นเองแสดงว่าเดิมทีของคนทุกคนเนี่ยรักตัวเองหมดความรักนั้นเป็นฉันทราคะการที่เรากำจัดฉันทราคะเสียได้นั่นเป็นอุบายออกของเรื่องนี้อุบายออกของเรื่องนี้ก็คือการแก้สถานการณ์เรื่องนี้ให้ขี้ขายไปด้วยการกำจัดฉันทราคะนั้นฉันทราคะตัวนี้เนี่ยเราจึงโน้มจิตไปลักษณะของการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนั่นเองเป็นตัวทำลายฉันทราคะก็คือทุกคนเนี่ยรักตัวเองหมดตนของตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนอื่น
รักอื่นเสมอตนไม่มีแสดงว่าทุกคนรักตัวเองรักตนความรักนั้นเป็นอุปทานเป็นฉันทราคะทีนี้การที่เราเห็นตัวเองในรูปแบบของการเบื่อหน่ายเนี่ยเพื่อทำลายความรักอันนั้นนั่นจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเองเราจึงคิดแต่เรื่องตายเพื่อทำลายความรักอันนั้นให้เป็นความเบื่อหน่ายฉะนั้นเราพิจารณาตัวทุกวันทุกวันเนี่ยให้มันเบื่อหน่ายนั่นแหละหรือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการเบี่ยงเบนความรู้สึกของเราจากที่รักเนี่ยเป็นเบื่อหน่ายแสดงว่าเราบิดเบือนความจริงสิไม่ได้บิดเบือนไม่ได้เบี่ยงเบนเพราะว่าคนทุกคนก็รักตัวเองเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วแต่เราให้เบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นการเบี่ยงเบนความรู้สึกของเราอย่างนั้นใช่ไหมความจริงไม่ใช่แสดงว่าความรักของในตัวความการที่เรารักตัวเองตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งของตัวเราเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของจิตเรามาก่อนซึ่งมันเป็นการเบี่ยงเบนนั่นเองมาก่อนแต่เราพิจารณาตอนนี้เนี่ยให้เบื่อหน่ายนี้ให้มันเป็นความจริงไม่ใช่เบี่ยงเบนให้มันตรงตามความเป็นจริงแสดงว่าความรักใดที่เรามีแก่ตนเองมาตลอดทุกชาติเนี่ยนั่นคือการเบี่ยงเบนความเป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนไม่รักตัวเองเนี่ยนั่นคือถูกต้องเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรารักนั้นมันไม่น่ารักเลยนั่นเองมันจะน่ารักตรงไหนแต่เราไปรักมันเท่ากับว่าเราเบี่ยงเบนไม่ตรงตามเป็นจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมองตรงๆแล้วไม่น่ารักเลยแต่เราไปรักมันเชื่อมาหลายชาตินั่นคือความเบี่ยงเบนหรือความไม่ตรงตามเป็นจริงแสดงว่าความไม่ตรงตามเป็นจริงตรงนี้เนี่ยมันมีมาก่อนหน้าแล้วตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนความรู้สึกความรักเนี่ยให้เป็นความเบื่อหน่ายนั่นคือความถูกต้องแสดงว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องมาตลอดนั่นเองนะไม่ใช่ว่าเรามาทำตัวนี้เป็นความเบี่ยงเบนไม่ใช่นะแสดงความไม่ถูกต้องนี่มันมีมานานแล้วเราไม่รู้แล้วลองพิจารณาดูดีตัวเรามองไปมองมาไม่น่ารักเลยสกปรกไปหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนะทุกคนเราไม่มีอะไรน่ารักเลยนะลองพิจารณาไปทุกวันไม่มีเลยแล้วเราไปรักมันเนี่ยมันเป็นเรื่องเลยนะเป็นหลักเขาถึงได้บอกว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยมาจากอุปาทิอุปาทิก็คืออุปทานนั่นเองอุปทานก็คือรักมันนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นหรือรักมันนั่นเองจึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทำให้จิตรั่วนี่เองความรักอันนี้เองทำให้จิตรั่วเนี่ยนะ รักเราจึงเอาเขามาไงรักตัวเองก็เลยวิ่งไปหาเขาเป็นที่มาของจิตไปอยู่ที่เขาหมดเลยทุกวันนี้เพราะรักเรานะจึงคิดถึงเขารักเราจึงเอาเขามาคิดถึงเขาเพื่อจะเอาเขามานั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเรางดเขาไว้หมดเลยไม่เอาแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็เบื่อหน่ายในเราเบื่อหน่ายเราจึงไม่เอาเขามาเราจะให้เป็นอย่างนั้นรักเราจึงเอาเขามาแต่ตอนนี้จะเบื่อหน่ายแล้วไม่เอาเขามาเพื่อเราจะได้เป็นใหญ่ในจิตเราเพราะไม่นึกถึงเขาเป็นภาพเขาเป็นใหญ่ในจิตเราอีกแล้วอำนาจก็เลยไปตกถ่ายอยู่ตรงนั้นทีนี้เราไม่เอาอย่างนั้นก็คือว่าให้อำนาจกับฟื้นคืนมาสู่เราโดยการพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งเมื่อเราได้หาอุบายมาพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดเนี่ย
เราก็จะเห็นว่าน่าเบื่อหน่ายนะเบื่อเข้าไปพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างพิจารณาตัวเองเป็นร่างสดๆบ้างพิจารณาไปพิจารณาแล้วก็ความเห็นก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเจนตัวเองชัดไปชัดไปชัดไปมันค่อยๆชัดนะชัดไปชัดไปชัดไปทีแรกเนี่ยมองไม่เห็นเลยมืดต่อมาก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเขาเรียกว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งก็แจ้งขึ้นมาตามลำดับเมื่อแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็รักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่เมื่อเราอยู่ในตัวเรานั้นเราก็เริ่มเป็นไถขึ้นมาอำนาจก็เลยเริ่มมีขึ้นมาต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็ลุกลามรักษาไว้เพียรสร้างเพียรพระรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรนั่นคือความเพียรชอบต่อมาภาพเราปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจากขึ้นทำทั้งกลางวันกลางคืนอย่าหยุดหยุดเฉพาะหลับพอขณะที่หลับก็คุมไว้ไม่ให้ออกอย่างนั้นแหละทั้งกลางคืนกลางวันห้ามทำต่อเนื่องไปจนกลายว่าเราเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเมื่อก่อนตัวอยู่นี่จิตอยู่โน่นมันคนละทิศละทางนะถึงแม้ว่าเราทำสมาธิออกมาก็คนละทิศละทางหมดเลยสมาธินั้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานก็เสื่อมเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เสื่อมอยู่นั่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าสมาธิเหล่านั้นไม่ใช่มันเป็นสมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอาศัยความเห็นไปตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยสติปัญญาของเราก็เข้าใจหมดเลยว่าโอ้ทุกคนเนี่ยเห็นร่างกายนี้เป็นเราเป็นร่างกายเราเป็นขันห้าเป็นเราเมื่อความเห็นระดับหนึ่งเนี่ยแจ้งมากระดับหนึ่งซึ่งตัวเรานี่ออกแสงหมดเลยนะแสงสว่างทั่วตัวเลยนะตัวเรานี่มีแสงเหมือนกับตัวเราเนี่ยออกแสงทั้งตัวทั้งล่างเลยไม่ว่าหลับตาไม่ว่าลืมตามีค่าเท่ากันเพราะว่าตาเราไม่เกี่ยวเลยตาเนื้อเราไม่เกี่ยวนะมีแต่ตาในซึ่งตาในตรงนั้นเนี่ยเราจะหลับตาก็สว่างเท่ากับลืมตาเพราะมันไม่เกี่ยวกับตานอกเลยจึงไม่มีผลอะไรตานอกนี่จะหลับจะลืมนี่ไม่มีผลเลยเพราะตาในสว่างสวยสว่างไปสว่างไปสว่างไปจนแจ้งตัวเราทั่วหัวทั่วเท้าเนี่ยตัวเราต้องในหัวถึงเท้านี่ตลอดเวลาทำให้เรานี้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วเนี่ยจึงเห็นว่ารูปนี้ก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราเห็นทั้งหมดทั้งล่างตั้งแต่หัวถึงเท้าตลอดและความเห็นเราไม่เคยดับไม่เคยหายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเมื่อความเห็นของเราเนี่ยไม่หายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่ารูปนี้ไม่มีตัวตนอะไรเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวนะบางคนบอกเข้าใจแล้วว่าเป็นไม่เที่ยงโอ้เข้าใจถ้าไม่เห็นแจ้งนี้ไม่มีทางหรอกปัญหาแก้ไม่ได้หรอกเท่าที่ว่าเข้าใจและเข้าถึงอริยสัจ4จะรู้อย่างนี้นะแล้วก็รู้ว่าจิตที่รั่วนั้นเป็นทุกข์เหตุของการรั่วไหลของจิตนั้นที่การไปนั้นคือตัณหาทั้ง3ก็ค
็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาก็คือกระแสจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆแล้วตัณหาเหล่านั้นมาจากอุปทานยึดมั่นว่าร่างนี้เป็นเราเป็นร่างนี้แล้วก็เกิดการเขาเรียกว่ารักร่างตัวเองก็เรียกว่าฉันทราคะนั้นก็กลายเป็นตัวอุปทานแล้วก็ทำลายอุปทานนั้นซะด้วยการทำให้แจ้งออกมาเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธแสดงว่าการเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมานั่นแหละชัดเท่าไหร่นั่นแหละเขาเรียกว่าทำให้แจ้งแล้วก็เรียกว่านิโรธและหนทางที่เดินก็คือมรรคมีองค์แปดฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเริ่มแทงตลอดขึ้นมาไม่ใช่ใครรู้ง่ายนะอริยสัจสี่เนี่ยเมื่อรู้ยัตถสีนี่แจ้งชัดขึ้นมาเรื่อยๆ เห็นตัวเองชัดนั่นเองคือรู้ยัตถสีขึ้นชัดเจนจึงสามารถจะทำให้เราเนี่ยบรรลุโสดาบันได้ก็คือละสักกายทิฏฐิเมื่อการละสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นผลย่อมมีก็คือพระโสดาบันจิตไม่รั่วขนาดโสดาบันจิตไม่รั่วพระสกิทาขนาดไหนพระอนาคาขนาดไหนพระอรหันต์ขนาดไหนซึ่งใหญ่มากนะอย่าคิดว่าพระอรหันต์ไม่รั่วอย่างเดียวนะไม่รั่วตั้งแต่โสดาบันถือว่ารั่วใช้ไม่ได้เลยคือเข้าไม่เข้าเกณฑ์พุทธเจ้าจะไม่รับรองใครง่ายๆหรอกรับรองคนจิตรั่วนั่นเองท่านไม่รับรองหรอกท่านไม่กล้ารับประกันคนจิตรั่วเดี๋ยวเป็นอื่นมาท่านจะเสียนะรับรองไปแล้วเกิดว่าเป็นพระสึกไปแล้วอ้าวพระเจ้ารับรองได้เสียหายไหมไม่ได้คนสึกก็คือคนรั่วนั่นเองถ้าไม่รั่วจะสึกเหรอนะจิตมันไปแล้วเนี่ยตัวถึงได้ไปถ้าจิตไม่ไปล่ะคำตอบก็อยู่ในนั้นเสร็จตัวจะไปได้ยังไงชัดเจนนะชัดเจนนะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าท่านจะรับรองใครได้นะต้องมีมาตรฐานทีนี้โสดาบันเนี่ยละสกายทิฏฐิได้ก็คือสกายะแปลว่าขันธ์ 5หรือกายนี้ก็ได้นะเมื่อละขันธ์ 5ก็คือละรูปนี้ว่าไม่น่ายินดีเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อละแล้วฝ่ายนามธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่จะมาพูดตอนต้นว่าเมื่อจิตออกไปปุ๊บเนี่ยเป็นผัสสะจิตรั่วไปเนี่ยเป็นผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นเวทนา3ก็เกิดสุขเวทนาก็คือราคะทุกขเวทนาก็คือโทสะไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาก็คือโมหะอวิชชานั่นเองทำให้3ตัวนี้ดับไปดับได้เลยนะดับได้ฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมทั้งสี่นี้ดับพระโสดาบันดับได้ไม่มีบางคนก็สงสัยว่าอ้าวดับได้ไม่มีเนี่ยท่านโสดาบันก็หมดกิเลสสิยังอ้าวก็ดับแล้วยังมีกิเลสเหรอคนมีปัญญาเนี่ยเขารู้เลยว่าถึงแม้ว่าไฟมันจะดับแล้วเนี่ยขี้เถ้ามันก็ยังร้อนอยู่เราจะลดไฟเนี่ยน้ำดับไฟเนี่ยถ่านแดงๆเนี่ยมันดำแล้วโดนน้ำก็ดำแล้วมันดับแล้วแต่ความครุของความร้อนมันยังค้างอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นว่าความร้อนที่ยังมีอยู่ในขี้เถ้านั้นนั่นคือกิเลสของเขาซึ่งเป็นความร้อนนิดเดียวถึงได้บอกว่าพระโสดาบันนี่นะกิเลสที่ละไปแล้วเนี่ยเหมือนมหาสมุทรเหมือนน้ำมหาสมุทรกิเลสของโสดาบันที่เหลืออยู่เหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าซึ่งน้อยมากเทียบไม่ได้ท่านจึงไม่มีอำนาจหรือแรงผลักดันจิตของท่านเนี่ยไม่หลุดออกมาเลยไงเพราะแรงขับเคลื่อนข้างในมันน้อยจนที่ขับจิตออกมาไม่ได้เราเนี่ยโคตรดันหลังออกมาเรื่อยๆดันหลังออกมาเรื่อยๆขับออกมาเรื่อย
นะเพราะว่าอะไรเพราะมันแหลงจิตเราถึงได้วิ่งออกข้างนอกตลอดฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตเด็ดน้อยมากแต่ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคนไม่ถึงนะก็พูดไปคนถึงเขารู้ว่ามันมีคือพระโสดาบันในจิตไม่รั่วแต่จิตข้างในเนี่ยมันดิ้นดิ้นนิดเองมันดิ้นดิ้นเวลากระทบอารมณ์อะไรมันจะมีคำว่าดิ้นดิ้นอยู่แค่ดิ้นนะไม่ถึงกับออกนะมันเนี่ยมันก็รั่วเลยแค่ดิ้นเขารู้เลยว่าดิ้นนี้ก็ไม่ถูกละไม่ใช่ละนั่นเป็นกิเลสที่เหลือฉะนั้นน้อยมากถ้าอย่างนี้พุทธเจ้ารับประกันได้ว่าเออนี่คือสงสาวกพ่อท่านไม่กล้ารับประกันคนกิเลสเยอะกว่านี้นะเพราะว่าท่านจะเสียเราเคยเห็นไหมว่าพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยไม่มีทางศึกเลยเอาเป็นว่าถ้าเป็นโยมนะถ้ามีสามีภรรยากันอยู่นะก็จะไม่ขอนอกใจเพราะกามราคะแทบจะไม่เหลือแล้วจึงไม่มีแรงกระตุ้นทำให้เรานี่นอกใจกันได้แรงขับเพื่อนมันยังไม่มีไม่มากพอที่จะมีแสดงว่าคนมีนั้นมากนะแล้วประการที่สองก็คือว่าถ้าคนนั้นเป็นโสดเนี่ยจะไม่ขอมีแต่คนที่เป็นเนื้อคู่กันแล้วก็ขอมีไปตามเพราะมันมีมาก่อนแล้วก็ไม่ขอนอกใจแต่พร้อมที่จะหันหลังให้นะไม่ใช่ว่าหันหน้าให้นะหันหลังให้เพราะว่าน้อยแล้วถ้าเป็นพระไม่มีทางศึกเป็นไปไม่ได้ไม่เคยปรากฏในอยู่ในพระสูตรเลยมั่นใจเหลือเกินว่าไม่ต้องถึงพระอนาคาพระอะไรหรอกโสดาบันก็ไม่ศึกแล้วมั่นคงนะมั่นคงไม่ใช่ใครจะคิดว่าโสดาบันตื้นๆนะยังรั่วอยู่ยังไหลโอ้ยพูดได้ยังไงระดับนั้นไม่มีใครรับประกันหรอกนะมันหยาบเกินไปมันหยาบเกินไปที่จะมาให้พระเจ้าการันตีอะไรพระเจ้าไม่รับรองใครง่ายๆหรอกพระเจ้าต้องมาตรฐานพอไม่รู้นะฉะนั้นเท่ากับว่าจิตเราไม่รั่วเนี่ยก็คือว่าปิดได้และจิตของเราจะมีสมาธิตลอดเวลาคือไม่รั่วก็เป็นสมาธินั่นเองรั่วก็ไม่เป็นนั่นเองนะรั่วก็ไม่เป็นฉะนั้นสมาธิตรงนี้พระโสดาบันมีตลอด24ชั่วโมงแล้วจะมีถึงตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเลยซึ่งไม่เสื่อมการเสื่อมไม่มีเพราะว่าไม่รั่วนั่นเองถึงไม่เสื่อมเราเข้าใจว่าการเสื่อมคือการรั่วเป็นไปได้ยังไงคนที่เขาทำไม่ได้ตรงนี้นะเขาไม่ได้ทำตรงนี้เขาทึ่งนะว่าโอ้ทำไปได้เลยจิตไม่รั่วเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารั่วตลอดและพูดถึงคนไม่รั่วจะมีความสามารถขนาดไหนนี่คือนี่สิมันวัดกันด้วยปัญญาวัดก็ด้วยความสามารถตรงนี้แหละกรรมฐานนี่วัดด้วยความสามารถว่าถ้าใครปิดรอยรั่วได้เก่งมากยอมรับถ้าปิดรอยรั่วไม่ได้ไม่ถือว่าใช้ไม่ค่อยได้ถือว่าไม่เก่งนี่มันคือมาตรฐานของการไม่รั่วนี่หมายถึงว่าเขาว่าหลุดพ้นน่ะถ้ารั่วอยู่เนี่ยเขาว่าหลุดพ้นจะมีได้ยังไงเพราะการรั่วนั่นคือการผูกมัดการรัดไว้นิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าการหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดเครื่องมัดไว้นั้นไม่มีแล้วแล้วไม่ใช่ว่าพระโสดาบันไม่รั่วคือพระเป็นคู่พ้นทุกข์ยังมันมีชั้นในอีกมันลึกกว่านั้นกิเลสมันนอนอยู่ในจิตมากมายถึงแม้ไม่รั่วแล้วภายในก็ยังมีอยู่มีแต่น้อยมาก เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย พระโสดาบันก็รู้หรอกว่าจิตไม่รั่วเนี่ยวันๆก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวตาหูนี่ไม่มีการรั่วเลยนะอายตนะหกนี่ปิดหมดเลยเพราะเราจะตั้งปณิธานปิดตั้งแต่เริ่มแรกทำแล้วเพราะการครั้งแรกเราบอกว่าเอาละตอนนี้ไปจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครถ้าคิดเมื่อไหร่เราจะตัดซะแล้วก็มาสร้างความเห็นตัวเองขึ้นคิดถึงตัวเองเราทำมาแต่ต้น
แล้วทำมากขึ้นมาความแก่กล้าก็จะมีขึ้นมา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 ได้เลยความแก่กล้าตรงนี้เนี่ยทำให้เราบรรลุได้ แสดงว่าคนที่บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันเนี่ยเหมือนคนละฝั่งแม่น้ำซึ่งเรามาแบ่งฝั่งกันว่าลั่วก็คือฝั่งโน้นไม่ลั่วก็คือฝั่งนี้ซึ่งพระยาเจ้าอยู่คนละฝั่งกับปุถุชนแบ่งเขตแดนกันชัดว่าคนละฝากลั่วก็คือปุถุชนปิดได้ก็คือพระยาเจ้าซึ่งพระยาเจ้านี้มีแต่เรื่องภายในไม่มีเรื่องภายนอกเข้ามายุ่งซึ่งมันเหมือนกับว่าถ้าเราทำได้เนี่ยเหมือนเคราเนี่ยเป็นคนหลุดโลกอะหลุดโลกเข้าใจไหมหลุดโลกหมายถึงว่าเราไปวันจิตเราไม่เคยออกนอกตัวเลยมีสติสัมปชัญญะตลอดบริบูรณ์จิตเราเป็นหนึ่งตลอดนี่คือคนไม่ได้ทำนี่คือคนไม่ได้ทำสมาธิเลยนะทำแต่สติกับปัญญานะแต่ได้สมาธิขนาดที่ไม่รั่วนะลองคิดดูเถิดว่าบางคนบอกโอ้ยทำไปได้ยังไงไม่มีสมาธิจะไปรู้เรื่องวิปัสสนาหรือนั้นวิปัสสนึกมั้งก็เอาไม่รู้ละวิปัสสนึกไม่รู้ว่าจะวิปัสสนาได้รู้หรือเปล่าวิปัสสนาที่เขาว่ารู้หรือเปล่ามาวัดกันดิคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเหน็บแนมกันมันเป็นความเห็นที่โต้แย้งกันฉะนั้นเราเอาความเป็นจริงนี่คือเป็นเรื่องของสติและปัญญาและสมาธิมากมายมากมายเนี่ยคือเราต้องแยกอย่างนี้ว่าคนที่เขาทำสมาธิเนี่ยสมาธิเขาเนี่ยบังคับเป็นสมาธิแบบบังคับนะแสดงว่าการบังคับจิตให้นิ่งเป็นการสะกดเป็นการข่มมันก็ข่มคอไว้ไงไม่ให้ไปไหนแบบนั้นเนี่ยข่มขี่กดทับเขาเรียกว่าสมถะนั่นเองนะเขาเรียกว่าบังคับฉะนั้นการเกิดขึ้นของสมาธิโดยการบังคับอย่างนั้นเนี่ยมันก็สงบแบบบังคับก็ได้แต่ว่าบังคับแล้วก็สงบลงไปแบบบังคับซึ่งความสงบแบบบังคับเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดของเขาว่าเมื่อบังคับก็สงบได้ถ้าไม่บังคับไม่ได้ล่ะก็สงบไม่ลงเราสังเกตไหมว่าคนที่ทำสมาธิบางวันก็เข้าได้บางวันก็เข้าไม่ได้ก็คือบังคับไม่อยู่ก็เข้าไม่ได้วันไหนฟุ้งๆก็ไม่เข้าวันไหนพอจะโล่งๆก็พอได้อยู่เท่ากับว่าการสะกดการบังคับการข่มขู่การข่มขี่จิตเราให้สงบมันเป็นความสงบแบบบังคับผลของมันผลของการถามก็แบบบังคับบังคับแต่ซึ่งต่างจากการอบรมมรรคนี้ซึ่งเป็นความสงบแบบยอมรับนะคำว่ายอมรับเนี่ยมันเคลียร์มากกว่าคือจิตเองยอมรับในตัวจิตเองว่าเขาเดินทางผิดมานานเพราะเขาไม่รู้เมื่อเขามารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเริ่มยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดแล้วเขาเองนี่เขาดื้อเนี่ยเพราะเขาไม่รู้แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มหายดื้อมาเยอะแล้วฉะนั้นความดื้อของจิตเนี่ยนุ่มลงไม่ดื้อเหมือนเมื่อก่อนเพราะเขายอมรับต่อเหตุผลที่เราอบรมพาเขาไปดูไปรู้ไปเห็นเนี่ยทำให้เขาได้คำตอบอะไรมากมายทำให้จิตตัวนั้นหวนสำนึกถึงตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารักเราเหลือเกินแต่เมื่อเราไปดูเราแล้วเราไม่เห็นเราน่ารักตรงไหนเลยเปลี่ยนจากความรู้สึกดั้งเดิมที่เคยรักเคยหวงเคยแหนเป็นฉันทราคะเท่านั้นกลับมาเป็นของน่าเบื่อหน่ายจิตก็เลยเปลี่ยนก็เลยยอมรับสถานการณ์เหล่านี้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ถูกทุกอย่างเลยผิดหมดเลยแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเราผิดอะไรแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ถูกต้องนั้นทำให้เกิดเป็นสมาธิแบบยอมรับขึ้นมาซึ่งมันไม่กดดันไง
ทำให้แรงกดดันทั้งหมดที่มันตึงเครียดกันตลอดเนี่ยผ่อนคลายลงทำให้เกิดกับว่าเรากับจิตเนี่ยที่เคยทะเลาะกันมาก่อนตลอดเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่ทะเลาะกันเพราะการเข้าใจกันและกันทำให้จิตตรงนั้นเนี่ยไม่รั่วแล้วก็การยอมรับของความไม่รั่วนั้นเป็นความถูกต้องทำให้แรงกดดันภายในเนี่ยไม่ผลักจิตออกมาเหมือนถูกผลักหลังออกมาเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ดีๆดุจิตเนี่ยถีบเราออกมาเราถึงได้ออกมาไงถึงเรียกว่าจงใจคิดก็มีไม่จงใจคิดก็มีเพราะมันถูกถีบออกมาเพราะภายในน่ะกดดันให้เรานี่ทะลักออกมาทีนี้แรงกดดันภายในมันไม่มีมันน้อยลงทำให้จิตเนี่ยเป็นตัวของตัวเองขึ้นซึ่งความเป็นสมาธิของในอริยมรรคเนี่ยเป็นความเป็นสมาธิแบบยอมรับซึ่งมีความนุ่มนวลเยอะมากไม่เหมือนสมาธิที่เขาทำฌานกันกดทับข่มขี่อย่างเดียวดุดันกดคอกันวันไหนกดไม่อยู่ก็วันนั้นก็ไม่เข้าหรอกสมาธิซึ่งมันเป็นความตึงเครียดมากระหว่างจิตกับเราทะเลาะกันไม่จบแล้วก็ไม่มีการเคลียร์กันได้นะสมาธิแบบนั้นถึงได้ว่า3วันดี4วันไข้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเวลาจุดจิตมันคุ้มข้างมาเอาไม่อยู่เลยคือมันกดดันทั้งสองฝ่ายฝ่ายเราก็ไม่ยอมฝ่ายเขาก็ไม่ยอมซึ่งสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสมาธิที่ตึงเครียดมากที่เราเคยทำมาก่อนมันไม่เหมือนสมาธิในยมรรคมันผ่อนคลายมันไม่ตึงเครียดเพราะมีการเข้าใจปรับความเห็นใหม่ทำให้การทำแบบนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานขึ้นมาทำให้สมาธิชนิดนี้นุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็มั่นคงมากจึงเป็นที่มาของความไม่เสื่อมเพราะจิตมันเคลียร์ตัวเองมันได้มันรู้มันเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ฉะนั้นคนหลายคนที่มาทำตามที่ธรรมสอนทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตขนาดเราฝึกสมาธิมาตั้งนานเนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีกว่านี้สู้วิธีนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยนั่นคือการเคลียร์ปัญหาที่ตึงเครียดกันตลอดให้ผ่อนคลายลงไปด้วยเหตุและผลไม่ใช่ด้วยการข่มขีกันอย่างนั้นเราถูกข่มมากๆก็ฮึดสู้ดิจิตเนี่ยถูกข่มมากๆเดี๋ยวก็ฮึดสู้เราจะสู้ไม่ไหวนะมันเป็นการตึงนะตึงเครียดในสถานการณ์ที่ตึงไปหมดแล้วก็ไม่มีคำตอบให้กันและกันสมาธิอย่างนั้นโหดไหมมันเป็นการตึงเครียดแบบกำลังกับกำลังนะแต่อันนี้ไม่เป็นการเคลียร์ปัญหาด้วยปัญญาเขาถึงได้ใช้ว่าใช้สติและปัญญาเคลียร์ปัญหากันแล้วผลของเขาก็คือสมาธิกลายเป็นว่าสมาธิไม่ต้องทำแต่เป็นผลของการเคลียร์กันและกันจึงเกิดสันติขึ้นมาคือความสงบแสดงว่าความสงบนี้เกิดจากการเจรจากันให้ปรับความเข้าใจให้ถูกไม่ต้องใช้อาวุธฆ่ากันแต่มาสันติวิธีมาคุยกันมาปรับความเห็นจึงไม่ใช้อาวุธไงจึงไม่ใช่สมาธิสมาธิเหมือนอาวุธนั่นเองไม่จำเป็นต้องใช้กำลังใช้ปัญญาคุยกันก็ได้สันติก็เกิดแล้วฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงจัดปัญญาเป็นหัวหน้าของการเจรจาสันติภาพนี้ให้สงบลงได้นะมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะก็เรียกว่าใช้ปัญญาเคลียร์กับเคลียร์ได้อะเคลียร์ได้ในที่สุดจิตหยุดรั่วเลยเออเอาสิสมาธิอะไรจะมากขนาดนั้นมากจนเนื่องแล้วก็ไม่เสื่อมนะแล้วได้แล้วได้เลยจะไม่หวนหลังไม่กลับหลังซึ่งเป็นมาตรฐานมากไม่มีเสื่อมทำอย่างนี้ไม่มีเสื่อมสมาธิมีวันยังค่ำเลยทุกเวลานาทีไม่มีการเผลอสติเลยแม้แต่นิดเป็นอัตโนมัติหมดเลยนะซึ่งมันเป็นความสงบยิ่งใหญ่มากหยุดโลกได้หาว่าหยุดโลกได้คือหยุดรั่วนี่เองเขาเรียกว่าหยุดโลกนะแสดงว่ารั่วอยู่นี่หยุดไม่ได้เนี่ย
ยังหยุดโลกไม่อยู่นะเบรกไม่อยู่อุดยังไม่อยู่แต่เราทำไปทำไปเดี๋ยวก็อยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นในสุดหยุดโลกได้นี่คือความสามารถของนักปฏิบัติเรามาวัดผลกันตรงนี้สิว่าถ้าใครทำได้อย่างนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะแต่กว่าจะได้มาเหิดขึ้นคอนะหัวชนฝาแล้วอีกเล่านะมันสู้มากแล้วเวลาแทบจะไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วก็ไม่ใช่ทำได้น้อยไม่รู้ว่ากี่สิบปีดีไม่ดีทำทั้งชีวิตมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบหรอกนะขวากหนามมันเยอะนี่คือการสู้สู้สุดฤทธิ์จนอดได้นี่มันถือว่าชัยชนะนะ ฉะนั้นสมาธิแบบนี้เนี่ยอริยมรรคเนี่ยเป็นสมาธิที่เคลียร์กันด้วยปัญญาเพราะเรากับเขาไม่เข้าใจกันมาก่อนแล้วก็ทะเลาะกันไม่เลิกแล้วเราจะหยุดในท่ามกลางที่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็หยุดด้วยกำลังใครมีกำลังก็คนนั้นก็เอาอยู่เหลือคนที่อยู่ในอนัตก็ฮึดสู้ก็หมดกำลังก็ทำสงครามกันตลอดซึ่งมันเป็นการหยุดที่น่ากลัวที่ตึงเครียดแต่การที่เราเห็นด้วยปัญญาเนี่ยใช้สติปัญญาเนี่ยมันเป็นการหยุดด้วยการเข้าใจกันและกันเป็นการเคลียร์ปัญหากันฉะนั้นสมาธิในอริยมรรคจึงเป็นสมาธิที่นุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็เป็นสมาธิที่เคลียร์กันด้วยปัญหาด้วยปัญญาทีนี้การที่เราไม่เห็นตัวเองมาตลอดเนี่ยบัดนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาของเราเปิดแล้วซึ่งสว่างไสวและดวงตาตรงนี้จะไม่เคยปิดอีกต่อไปหลับไหลมานานปีหลับไหลมาแต่ไหนแต่ชัดแต่นานแล้ววันนี้เปิดขึ้นแล้วและการเปิดครั้งนี้จะไม่มีการอีกเลยดวงตาดวงนี้ท่านจึงจัดว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุธรรมคือพระโสดาบันนะฉะนั้นดวงตาดวงนี้เนี่ยก็คือดวงตาในนะเวลาตานอกเราจะหลับเจริญนี่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันมันคนละตากันส่วนตาในสว่างสวยอยู่เสมอเหมือนตัวเราเนี่ยออกแสงตลอดก็แสงจริงๆนี่แหละแสงสว่างไปหมดคุมขนของเราเนี่ยแล้วสว่างอย่างเงี้ยจนวันตายเลยไม่เคยดับเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งมันเป็นความอัศจรรย์มากนะที่ว่าเมื่อก่อนเรามองตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นถึงแม้คนที่จะทำสมาธิฌานนะสว่างแต่เขาไม่เห็นตัวหรอกมันสว่างที่จิตอย่างเดียวเขาก็สว่างแต่สว่างที่จิตแต่ตัวเองมองไม่เห็นเลยฉะนั้นคนที่ทำฌานเนี่ยจะไม่เห็นตัวเองเลยสว่างขนาดไหนก็ไม่เห็นมันไม่เหมือนคนที่เจริญอริยมรรคทั้งสว่างทั้งเห็นแจ้งมันต่างกันตรงนี้การเห็นแจ้งนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจไงบอกแล้วว่าอริยสัจไม่ใช่ธรรมดาที่ใครจะตีแตกได้ปัญญาของอริยสัจเนี่ยมันมีทั้งปัญญาและก็ปัญญาญาณหรือญาณปัญญาปัญญาด้วยดวงตาด้วยนั่นเองบ่งบอกถึงดวงตาเลยนะฉะนั้นดวงตาตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยทำให้ปิดรอยรั่วได้เท่ากับว่าคนที่รู้อริยสัจสี่ที่แท้จริงก็คือพระโสดาบันขึ้นไปแล้วคนที่รู้ยศศีลเองจึงปิดรอยรั่วของจิตได้สำเร็จจึงทำลายอวิชชาได้สังขารก็เลยดับนะเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับฉะนั้นภาพต่างๆที่บอกว่าจิตเราคิดไปแล้วมีภาพขึ้นมาภาพขึ้นมาภาพเหล่านั้นหมดเลยนะไม่มีเลยนะซึ่งเมื่อก่อนเราจะมีปัญหามากว่าเวลาประจำวันของเรามีแต่ภาพอยู่ในจิตเราตลอดเวลามีแต่ภาพคนอื่นนะภาพอดีตบ้างภาพอนาคตบ้างภาพไปทั่วมั่วไปหมดซึ่งภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ของเราทุกคน
บัดนี้สิ้นไปแล้วภาพไม่มีโอ้เราทำลายธรรมชาติอันใดแล้วภาพทั้งหมดมีแต่ภาพตัวเองอย่างเดียวเข้าไปแทนที่ภาพคนอื่นในโลกนี้หายหมดในใจเราไม่มีมีแต่ภาพตัวเองซึ่งภาพตัวเองนี่ครองโลกไปเลยภาพคนอื่นตกไปเลยมันถึงไม่รั่วไงเพราะการรั่วแต่ละครั้งของคนเราคือภาพคนอื่นเท่านั้นเลยพระโสดาบันไม่มีนี่ขนาดโสดาบันนะเราไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์ยิ่งใหญ่มากนะมากทีเดียวอย่าคิดว่าเล่นๆ ซึ่งการที่ไม่มีภาพนั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณดับเพราะภาพนั้นคือมโนวิญญาณถ้าไปทางตาจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนสุดท้ายสำคัญที่สุดคือมโนวิญญาณซึ่งไม่มีเท่ากับว่าขันห้าเนี่ยรูปนี้เราเห็นแจ้งแล้วเบื่อหน่ายจึงไม่ยินดีในร่างนี้ว่าเป็นเราส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจากผัสสะเกิดจากจิตที่วิ่งไปตอนนี้จิตหยุดวิ่งแล้วไม่รั่วแล้วซึ่งเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณก็ดับซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับจากอุปทานนั่นแหละการดับอย่างนี้แหละชื่อว่าสักกายทิฏฐินะทีนี้เมื่อดับแล้วเนี่ยจิตไม่ออกนอกจิตอยู่ข้างในอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนยังมีกิเลสอยู่หรือมีอยู่แต่มีน้อยมากแค่จิตเนี่ยกระดิกกระดิกกระดิกนิดๆเท่านั้นเองเวลาเราโดนกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยมีการกระดิกตัวถือว่านั่นคือกิเลสพระโสดาบันนิดเดียวแล้วก็รู้ด้วยว่านิดเดียวนี้ก็ไม่ควรแก่เราต้องทำให้ไม่มีเลยพระโสดาบันก็รู้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องพิจารณากายต่อพิจารณากายต่ออีกเพราะว่าอะไรพวกกระดิกเพราะกามและอกุศลยังไม่สิ้นไปสิ้นภายนอกก็จริงแต่ภายในก็ยังมีอยู่นิดเดียวถ้าเปรียบเหมือนว่าไฟกองใหญ่กองนั้นเนี่ยทีแรกเรางดฟืนเข้ากองไฟก่อนคือกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดแล้วก็กิเลสเก่าเราจะขุดออกมาเราจะดับก็หมายถึงว่าเราเอาน้ำไปลดฟืนก็ไม่เข้าไม่เติมแล้วนะงดฟืนแล้วนะแต่ไฟกองนั้นเราก็เอาน้ำไปลดอีกลดไปจนน้ำนี่ชุ่มหมดแล้วแต่ว่าขี้เถ้ามันก็ยังร้อนอยู่เหมือนกำลังละอุอยู่แต่การที่จะฟื้นมาเป็นไฟไม่มีหรอกมีแต่ว่าจะดับลงแต่ดับก็ยังว่าเหลือความร้อนที่ยังมีอยู่ไม่มากนักความร้อนไม่มากนักในขี้เถ้านั้นหรือกองถ่านนั้นนั่นคือกิเลสของพระโสดาบันเปรียบเหมือนไฟที่ลุกโชนกับไฟที่ดับเหลือแต่ความร้อนในขี้เถ้านิดหน่อยนั้นเราเทียบกันไม่ได้เลยว่าความร้อนนั้นใหญ่หลวงมากกับความร้อนที่กองขี้เถ้าเหลือความอุ่นนิดเดียวนั้นเป็นความร้อนที่นิดเดียวเทียบกันไม่ได้เหมือนน้ำทะเลมหาสมุทรกับน้ำค้างบนยอดหญ้านั่นเองไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานั่นแหละกิเลสโสดาบันมีนิดเดียวมากเลยน้อยมากจนว่าแทบจะไม่ค่อยจะเห็นมีแต่ด้วยการที่ว่าคนระดับนั้นย่อมเห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นฉะนั้นกิเลสมีสองชั้นชั้นนอกกับชั้นในนะที่ธรรมาเคยเปรียบเทียบว่ากิเลสปุถุชนก็เหมือนน้ำตั้งอยู่ตัวเตาไฟน้ำก็เดือดพ่าน
ฝาที่ปิดมาหม้อนั้นก็พะเยอพะเยิบออกมาด้วยแรงปะทุของความร้อนนั่นคือกิเลสของปุถุชนเมื่อกิเลสเผาจิตในใจมากมากปากก็อ้างงับอ้างงับอ้างงับพูดไม่หยุดทั้งวันนั่นเองมันฝามันเปิดเพราะเยอะเพราะเยอะนั่นเหมือนกันปากอ้างงับอ้างงับพูดจ่อได้ทั้งวันเพราะอะไรกิเลสเดือดอยู่ข้างในมันจ่อทั้งวันแต่ต่อมาในกิเลสพระโสดาบันเหมือนยกม่อนออกจากเตาปากปิดเงียบเลยนะไม่พูดเลยเป็นคนนิ่งได้ไม่ค่อยพูดง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่พูดเป็นคนนิ่งได้พูดในยามที่มีสาระเท่านั้นแล้วความร้อนที่อยู่ในหม้อนั้นน่ะเหลือแต่ความอุ่นความอุ่นตรงนั้นเองคือกิเลสพระโสดาบันไม่ได้ตั้งอยู่บนไฟแล้วอะยกออกจากเตาแล้วหนีไฟมาแล้วแต่ความร้อนยังไม่สนิทนักมันยังไม่เย็นสนิทนั่นแหละคือกิเลสพระโสดาบันมันไม่ใช่ง่ายนะคนที่จะเข้าถึงดีไม่ดีชาตินี้จะได้หรือเปล่านะพูดถึงชาติเลยนะไม่ใช่แค่ความเพียรหน่อยๆนะไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆโอ้ยเขาได้กันเยอะๆเนี่ยเป็นครึ่งค่อนวัดเลยโอ้ยตั้งกันเองตั้งกันเองไม่ได้หรอกให้พระเจ้ารับประกันให้เลยโอ้พระเจ้าไม่เอาหรอกยังไม่รับประกันเสียหาย นะอันนี้เราจะเห็นด้วยว่าระบบเนี่ยต้องเป็นระบบที่สุดยอดพระโสดาบันนี้สามารถจะเอาชีวิตเขาแลกกับการที่จะทำความชั่วแล้วก็จิตของเราเนี่ยเวลาตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยทำสองอย่างก็ตามมาก็คือหิริโอตปะที่เราเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าจิตเราตั้งที่เขาเนี่ยสิ่งสองอย่างก็ตามมาก็คืออหิริกะอโนตปะและสิ่งสองอย่างเกิดขึ้นทุจริตสามก็ตามมาและทุจริตสามตามมานิวรณ์ห้าก็งอกงามแต่ทีนี้ว่านั่นเป็นฝ่ายอกุศลนะทีนี้จิตเรามาตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยขึ้นมาทำสองอย่างตามมาก็คือฮิริโอตปะฮิริคือละอายต่อความชั่วโอตปะกลัวต่อการทำบาปเมื่อสิ่งทั้งสองตามมาเนี่ยย่ำซักฟอกจากทุจริตสามให้เป็นสุจริตสามนะก็กลายเป็นว่าสุจริตสามจะเกิดขึ้นฉะนั้นคนที่พิจารณาตัวเราเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดเนี่ยทำสองอย่างนี้จะงอกงามในใจคนนั้นมากขึ้นมากขึ้นทำสองอย่างนั้นก็คือฮิริโอตปะซึ่งทำสองอย่างนี้เนี่ยเรียกอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมโลกบาลหรือธรรมอภิบาลโลกธรรมที่อภิบาลโลกคือธรรมที่รักษาโลกเนี่ยให้สันติถ้าธรรมนี้เกิดแก่มนุษย์ทุกคนเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมีฮิริโอตปะเนี่ยไม่ต้องจับอาวุธนะบ้านเมืองนี่ไม่ต้องล้อมรั้วไม่ต้องกั้นเขตแดนแล้วอาวุธไม่ต้องฆ่ากันทุกคนมีฮิริโอตปะถ้าพูดถึงนะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดแก่เราได้เนี่ยเราก็เป็นทุกคนเดียวนั่นเองเป็นต่อเราคนเดียวทำให้เราเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วเหมือนเมื่อก่อนกลัวต่อบาปมากเวลาทำทีไรเนี่ยสมาธิเราสั่นคลอนหมดเลยวันไหนเราไปหลุดไปพลาดนะเวลามาภาวนาวันนั้นครึ่งค่อนวันหรือเป็นบาทิตเลยนะกว่าจะสงบได้เรื่องนี้เสียใจกับการกระทำของตัวเองว่าเราไม่น่าทำไปแต่มันพลาดไปแล้วอะซึ่งก็เป็นบาดแผลที่อันลึกที่เราเข็ดหลาบต่อการกระทำของเรายิ่งนับวันยิ่งนับวันก็กลัวต่อการทำชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยความชั่วเนี่ยยิ่งใหญ่เท่าก้อนเมฆแต่มองเป็นของเล็กน้อยเท่าเม็ดทรายแต่ตอนหลังมาเนี่ยจิตอยู่ในตัวเราเนี่ย
มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความชั่วเท่าเม็ดทรายปรากฏใหญ่เหมือนก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินไอ้ที่เล็กนิดเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใหญ่นะพูดเล็กเนี่ยใหญ่เท่าก้อนเมฆเนี่ยถ้าเท่าก้อนเมฆล่ะโอ้โหไม่ได้เลยนี่ขนาดเท่าเม็ดทรายแต่ใหญ่เท่าก้อนเมฆแต่เมื่อก่อนจิตได้ตั้งอยู่ในเขาเนี่ย โทษเท่าก้อนเมฆแต่เล็กเท่าเม็ดทรายดูมันกล้าทำนะกล้าทำไม่กลัวไม่ละอายเพราะจิตเราเป็นอกุศลที่น่ากลัวมากแต่เกิดมาอยู่กับเราเนี่ยรู้สึกว่านุ่มลงนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคนที่เห็นตรงนี้ไม่อ่อนแอนะแต่ก็ไม่ได้แข็งกระด้าง นุ่มนวลอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอสังเกตดูที่เราทำเนี่ยรู้สึกว่าใจเราเข้มแข็งแต่ไม่ได้แข็งกระด้างแข็งแต่นุ่มนวลเหนียวแน่นแต่นุ่มนวลเหมือนเส้นได้เช่นเชือกนุ่มเหนียวแต่ไม่ขาดง่ายแบบนั้นเลยไม่เปราะบางทำให้เราเนี่ยเป็นคนใหม่ขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนเราเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ชีวิตเราเหมือนคนใหม่ๆที่ไม่เหมือนคนเก่าอีกแล้วแสดงว่าการเกิดครั้งนี้เราเกิดทางใจส่วนทางกายเราเกิดมาจากบิดามารดามานานแล้วแต่ใจเราไม่ได้เคยเปลี่ยนใหม่เลยเพราะเรายังไม่ได้เกิดในอริยวินัยอริยมรรคแต่บัดนี้เกิดในอริยมรรคแล้วทำให้เรานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาซึ่งมีความพร้อมสับ เป็นคนที่ฝึกมาดีก็ทุกอย่างก็จะดีนำสุขมาให้แก่ตนมากมายคือความสงบระงับดับเจนแล้วทำให้เรานี่มีศีลดีมากศีลนี้เนี่ยแทบเอาชีวิตแรกได้เลยว่าใครให้เราผิดศีลตายดีกว่าเพราะเราเองก็ไม่เห็นความดีอะไรในร่างกายนี้ว่าจะเป็นของดีอะไรเราเองอยู่ๆไปก็เบื่อเหมือนกันกับ ความเน่าความปฏิกูลในตัวเองฉะนั้นความตายไม่สะดุ้งอะไรเลยคือแต่ก็ไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายนะคือเขาไม่ได้กลัวตายแต่เขาก็ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ใช่คนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดไม่ใช่ไม่ได้ทำร้ายตัวเองแต่ก็ไม่ได้ว่าใหญ่ดีในชีวิตอะไรเพราะว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่าย อันนี้จะเกิดแก่คนนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อและจิตเขาสว่างไสวเพราะดวงตามันเปิดแล้วฉะนั้นดวงตาตรงนี้แหละจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันจิตไม่รั่วถึงจะจิตไม่รั่วก็ยังมีภารกิจต่อไปอีก หรือว่าจิตไม่รั่วเนี่ยภารกิจก็ยังมีต่อไปอีกก็คือว่าถึงจะไม่รั่วภายนอกแต่ความมีกิเลสก็ยังมีให้เห็นอยู่ภายในฉะนั้นมีภายในเกิดภายในดับภายในซึ่งมีนิดเดียวแล้วก็มีแต่ขาลงไม่ใช่ขาขึ้นมีแต่ลดลงไม่มีคำว่าขึ้นเหมือนไฟที่ดับแล้วแต่ความร้อนที่เท่าก็ยังมี มีแต่จะลดลงไม่มีการเพิ่มขึ้นแน่นอนแบบนั้นมีแต่ขาลงไม่มีขาเพิ่มแต่เมื่อก่อนเนี่ยเพิ่มเอาเพิ่มเอาเนาะฟืนใหม่ก็เข้าฟืนเก่าก็ยังอยู่เนี่ยกลายว่าเพิ่มอย่างเดียวฉะนั้นเราเห็นชัดเจนว่าผังงานอันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นผังงานที่สุดยอดของการกระทำนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด ทำให้เราเนี่ยปิดรอยรั่วได้สำเร็จและการปิดครั้งนี้เนี่ยจะปิดไปถึงวันตายจะไม่กำเริบกลับมาอีกแล้วซึ่งมันเป็นมาตรฐานอย่างไม่น่าเชื่อว่าทำครั้งเดียวแล้วยาวถึงวันตายเลยไม่ได้กลับไปกลับมาเหมือนสมาธิทั่วไปนะสามวันดีสี่วันไข้บางครั้งเข้าได้บางครั้งเข้าไม่ได้อยู่อย่างนั้นอะยันตายเหมือนกัน
ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่เป็นมันกดดันนะสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่าตึงเครียดมันไม่เคลียร์กันบางคนบอกเคลียร์ด้วยปัญญาของเขาเป็นปัญญาธรรมดานะไม่ใช่ปัญญาญาณมันจะเคลียร์ได้ยังไงไม่ทางหรอกไม่มีทางมันเป็นปัญญาธรรมดาเขาเรียกปัญญาเจตสิกที่มันไม่มีเขาเรียกปัญญาแต่ไม่มีผลของปัญญานะถึงจะเอาคำลามากลางโน่นนี่อ้างตำรายังไงก็อ้างไปเถอะไม่มีทางหรอกจิตก็รั่วอยู่ดีนะไม่ได้จิตรั่วมันสอบตกแล้วนะมันสอบตกกันตรงนี้จิตรั่วเนี่ยบอกโอ้ยอ้างตำราอย่างนั้นอย่างนี้มาอ้างโอ้ยไม่ต้องอ้างหรอกดูที่จิตรั่วก็รู้ถ้ารั่วแล้วอ้างไม่ต้องอ้างคำอ้างนั้นไม่มีผลหรอกคือก็ตำรานั้นดีอยู่แล้วแต่ตัวเองไม่มีผลเนี่ยไม่มีผลของการรู้เนี่ยถ้ามีผลเขาก็อุดรอยรั่วได้สิแสดงไม่มีผลก็คือรู้ไปก็เท่ากับรู้นั่นแหละไม่มีผลอะไรมันมีแต่ความรู้มันไม่มีผลแล้วจะช่วยอะไรได้ล่ะไม่ได้คือคนรู้จริงเนี่ยเขามีผลของความรู้ก็คือจิตอุดรอยรั่วฉะนั้นการรั่วเนี่ยเป็นการที่ว่าไม่ใช่ไขง่ายๆจะทำลายถ้าไม่ใช่ระบบมรรคต่อให้เลยไม่มีทางบอกได้เลยไม่มีทางนะจะไม่รั่วตอนเข้าสมาธิเท่านั้นนิดเดียวนั่นเองออกมารั่วหมดอันนี้เขาเนี่ยเข้าสมาธิก็ไม่รั่วออกก็ไม่รั่วไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็ไม่รั่วไม่ได้เข้าสมาธินะแต่ก็ไม่รั่วเอาสิเพราะอะไรแรงกดดันมันไม่มีแรงกดดันมันไม่มีเพราะจิตกับเรานี่เคลียร์กันด้วยการเห็นชอบแล้วมันไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วนี่คือการสงบแบบเคลียร์แต่สงบแบบนั้นสงบแบบประจันหน้ากันคมกันเลยด้วยอาวุธเลยด้วยกำลังเลยมันก็เป็นความตึงเครียดเกินไปที่เราจะขดข่มเราทะเลาะกันจิตทุกวันแล้วก็ข่มกันด้วยกำลังใครแรงใครอยู่วันไหนอารมณ์แรงวันนั้นเข้าสมาธิไม่ได้วันไหนอารมณ์น้อยหน่อยวันนั้นเข้าได้สมาธิเราก็แรงขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละสามวันดีสี่วันไข้เอาวันไหนแรงอันนั้นก็กินไปวันไหนตัวเองอ่อนตัวเองรู้ก็แพ้ไปผัดกันไปผัดกันมาเนี่ยคนทำสมาธิเป็นแบบนั้นหมดเลยนะแล้วก็เข้าไปสงบหน่อยเดี๋ยวออกมาก็รั่วหมดแหละรั่วทั้งวันรั่วก็เท่ากับว่าเติมฟืนก็กองไฟเท่ากับว่ากิเลสใหม่ก็เพิ่มไปเรื่อยๆกิเลสเก่าก็ไม่ได้ออกเลยได้แต่นั่งทับเลยเอาสมาธิก็ไปทับเลยทับนานๆเขาก็ดันออกมาเราก็กระเด็นกระดอนออกไปโน่นเลยเหมือนก็ว่าทับเขาก็ดีดออกไปอย่างเงี้ยก็พังออกมาอยู่งั้นเลยเหนื่อยนะทำแบบนั้นเหนื่อยนะคืออันนี้ก็เหนื่อยอันนั้นก็เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วให้จบเนี่ยมันดีนะแต่เหนื่อยไม่จบเนี่ยกลายว่าไอ้ความเหนื่อยเราเนี่ยสูญเปล่าถ้าเหนื่อยมากเนี่ยก็เหนื่อยมากนะเขาถามก็เหนื่อยมากแต่เขามีวันจบเพราะอะไรเขามองการไกลออกเขามองปัญหาทั้งหมดแยบคายมองได้ชัดเจนคนเราก็วัดกันตรงนี้นะว่าใครมีสติปัญญาบารมีวัดกันตรงนี้เลยกุดลอยรั่วนี่เองนะลอยรั่วนี้สำคัญนักใครจะบอกไม่สำคัญไม่ได้หรอกเพราะรั่วนั้นเป็นบ่งบอกถึงความสามารถเลยเพราะรั่วมันทุกข์อะรู้ก็ไปหาสามตัวนั่นเองนะถึงตามรู้ก็สามตัวนั่นแหละตามรู้ทำไมตามรู้หรือไม่ตามรู้มันก็มีของมันอยู่ถึงจะดูมันหรือจะยังไงมันก็คือสามตัวมีอยู่ก็ใช้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ธรรมะตรงนั้นเป็นกิเลสหรือเขามองกิเลสไม่ออกนะมันคนก็มองออกยากนะแต่ละคนในเจริญมรรครู้เลยว่าจิตรั่วนี่กิเลสหมดเลยก็เราดูของเก่าเราแล้วก็รั่วอย่างนั้นแสดงว่ารั่วนั่นคือสัญลักษณ์ของเขาแหละนะก็บอกแล้วรั่วไปแล้วนี่มีภาพอะไรปรากฏภาพนั้นก็ใหญ่ในจิตเราเราก็ไม่ใหญ่สิแต่ถ้าภาพเรานั้นเราก็ใหญ่ขึ้นมาได้แล้วไม่มีภาพเขาภาพเขาก็ไม่ใหญ่ในตัวเราในจิตของเราอีกต่อไปฉะนั้นคนที่พ้นจากความเป็นคนอื่นแล้วเนี่ยหมายเมื่อภาพคนอื่นไม่มีแล้วคนนั้นก็เป็นไทย
แล้วก็ภาพเรานี่ของจิตตลอดชีวิตเลยเราก็เป็นอิสระแล้วนะอันนี้คือว่าช่วงชิงกันตรงนี้ว่าภาพใครขึ้นภาพนั้นก็เป็นใหญ่ถ้าภาพเขาขึ้นภาพเราก็ภาพเขาก็เป็นใหญ่เหมือนกันภาพเราก็ไม่ได้แต่ถ้าภาพเราได้เนี่ยภาพเขาก็หมดอำนาจเหมือนกันเก้าอี้ตัวเดียวกันถ้าเขาขึ้นเราก็หล่นถ้าเราขึ้นเขาก็หล่นเหมือนกันแย่งกันนั่งอะตอนนี้เรานั่งคองเลยห้ามเลยคนอื่นเลยนั่งไม่ได้มีแต่ภาพเราชนะเลยฉะนั้นคนที่ไม่รู้ก็คือมีภาพเราตลอดยากนะภาพเราใครๆจะเห็นได้บางคนบอกโอ้เห็นไม่ได้ไม่มีสมาธิจะไปเห็นยังไงลองถามคนที่มีสมาธิมากๆที่ทำสมาธิฌานเขาเห็นไหมไม่มีทางไม่เห็นหรอกถ้าจะเห็นก็เป็นนิมิตไปอันนั้นได้อยู่แต่จะไม่เห็นร่างกายจริงตลอด24ชั่วโมงไม่มีเขาไม่ได้เห็นแบบ24เขาเห็นแวบๆอย่างนั้นพอได้อยู่เห็นด้วยอำนาจสมาธิชั่วเราได้ที่เห็นแล้วออกมาก็หายแล้วอันนั้นเป็นได้นะอันนั้นเป็นได้แต่จะมาเห็นอย่างคนที่เจริญนิมักเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่มีทีนี้เมื่อตัวเองออกจากสมาธิภาพหายตัวเองก็ภาพอื่นก็เข้าแทรกเลยภาพเราหายไม่ได้นะภาพอื่นขึ้นทันทีเลยนะก็กลายเป็นภาพอื่นอีกแล้วถึงได้บอกว่าแม่ไม่ไหวอย่างนั้นไม่ไหวภาพตัวเองเข้ามาแค่นาทีเดียวภาพคนอื่นเข้ามาทั้งโหทั้งวันแล้วจะสู้เขาได้หรือแล้วนี่คนที่เจริญอริยมรรคเนี่ยภาพตัวเอง24เลยต้องใช้สตินะตัวนี้ถึงจะเป็นได้ใช้สมาธิไม่ได้เพราะสมาธิมาเร็วแล้วหายเร็วเลยเราไม่ค่อยเอาไงมาเร็วหายเร็วแล้วหายแล้วก็หายเลยแต่สติเนี่ยค่อยๆเกิดช้าแต่เกิดแล้วชัวร์แล้วอยู่ได้ไม่หายให้เป็นเครื่องอยู่เขาถึงได้อยู่ได้ตลอด24ฉะนั้น24ไปไหนไปกันมันเหมือนกับว่าภาพเราครองโลกเลยตลอดชีวิตจึงไม่เสื่อมไม่มีอื่นภาพแทรกแม้แต่น้อยนี่คืออริยมรรคใช้สติกับปัญญาถึงเป็นใช้สมาธิไม่เป็นไม่เป็นนะมันก็แปลกนะเราก็เคยได้ยินว่าเมื่อก่อนนะทำใหม่ๆเนี่ยโอ้ยเขาต้องทำสมาธิก่อนทำฌานให้เข้าก็ยังชอบคล่องแคล่วชำนาญชำนิชำนาญถึงจะน้อมไปเราก็ทำจังนะทำจังแต่ทำแล้วมันไม่ได้คือมันไม่เห็นน่ะแต่จะมาเห็นด้วยสติก็ใช้สัญญานี่เองเห็นด้วยสัญญานี่เองโอ้ยถ้าอย่างนี้สมาธิก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่ก็ไม่ใช้กับดีกลายว่าใช้สติปัญญาเห็นแจ้งได้ใช้สมาธิไม่ได้คือสมาธิมันลึกไปพูดตรงๆนะมันลึกมันเลยอ่ะมันเลยกายไปมันถึงได้ไม่เห็นกายแต่ใช้สติเนี่ยมันไม่เลยนะมันอยู่พอดีเลยนะฉะนั้นตัวเราเนี่ยถ้าทำสมาธิถามว่าสมาธิไม่เลยได้ยังไงเวลาทำนะอากะลมหายใจอ่อนลง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 สุดท้ายลมหายใจหยุดเลยนะเพราะมันเลยกายนะมันแยกกายออกไปทำให้กายเนี่ยขาดจิตก็หยุดลมหายใจเลยแสดงว่าสมาธิที่ทำไม่ได้เอามาใช้ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันเลยไปมันลึกไปก็เลยเป้าหมายเหมือนวิ่งรถเลยซอยเนี่ยมันเข้าซอยไม่ได้นะเพราะมันเลยแล้วมันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์สติเนี่ยมันตรงซอยพอดีมันก็เลยเข้าซอยได้เขาไม่เลยนะนั้นมันเป็นเช่นอย่างนั้นคนก็คิดอย่างนั้นเราก็ฝึกจังฝึกทุกอย่างนั่นแหละแต่ทำแล้วกลายว่าโอ้มันเป็นอีกคนละเรื่องที่เขาพูดกันมันไม่ใช่อย่างนั้นที่เขาไม่พูดกันกับมีได้ทุกอย่างเลยอยู่ที่พิสูจน์อย่างเดียวทุกอย่างจะลงเอยที่พิสูจน์นะพิสูจน์เนี่ยสุดยอดเลยใครจะว่าไงก็ช่างเถอะแต่ขอพิสูจน์ก่อนคำพิสูจน์นั้นเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่คนอื่นพูดแล้วเชื่อเลยเนี่ยไม่เราต้องขอพิสูจน์ก่อนบางครั้งเราจะได้คำตอบของเราเองว่าที่เขาพูดกันไม่ใช่อย่างนั้นก็มี
ใช่อย่างนั้นก็มีมันจะได้รู้แก่ใจเราเองเมื่อการพิสูจน์ของเราปรากฏนี่คือการเคลียร์ปัญหาได้ไม่ใช่ใครพูดยังไงก็เชื่อ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 โดยที่ไม่พิสูจน์มันง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงว่าไม่จัดสมาธิไว้ข้างหน้าใช้สติกับปัญญาแต่ได้สมาธิมากมากจนอุดลอยรั่วได้ แล้วคนที่ใช้สมาธิมากกับอดไม่อยู่นะต่างกันมากเลยนะแสดงว่าใครจะมีสมาธิมากกว่ากันล่ะคนที่ไม่รั่วนั่นแหละคือสมาธิมากคนที่รั่วก็คือไม่ค่อยมากหรอกถ้ามากจะรั่วได้ไงมันวัดกันได้วัดกันได้ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าเราบรรลุโสดาบันแล้วจิตเราจะไม่คล้องเกี่ยวเรื่องภายนอกเลยไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นแต่เรื่องภายในกับภายในภายในกับภายในเมื่อก่อนภายในกับภายนอกภายในกับภายนอกภายในกับภายนอกมันเหมือนไปมามานะอันนั้นคือยังไม่ถึงแต่ทุกคนก็ต้องฟันฝ่ามาตรงนี้แม้แต่โสดาบันก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกไปมามาอยู่นั่นแหละ ก็ช่างเถอะแต่สุดท้ายก็เหลือแต่ข้างในอย่างเดียวเมื่อข้างในอย่างเดียวก็เห็นการเคลื่อนไหวของจิตเรานิดๆเดี๋ยวเห็นว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้นั่นคือกิเลสของเราที่ยังมีคำว่าอภิชฌาและโทมนัสอยู่ก็คือยินดียินร้ายอยู่ต่อไปก็ ความดิ้นของจิตที่นิดๆหน่อยๆนะดับสนิทเลยเหมือนขี้เถ้านั้นนะเย็นสนิทเลยโดนน้ำลดเข้าไปลดเข้าไปถึงแม้จะดับเนี่ยเมื่อก่อนยังอุ่นอยู่ยังร้อนอยู่แต่ก็ไม่มากนักแต่บัดนี้เย็นสนิทแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าไฟนี้คงไม่กลับมาอีกแล้ว เชื่อตั้งแต่ไออุ่นแล้วถึงจะอุ่นยังไงก็กลับไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่สนิทนักแต่ถ้าเย็นสนิทเนี่ยสุดยอดเลยฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยจะไปถึงพระอนาคามีนั่นเองแล้วก็การหยุดตรงนั้นก็เท่ากับว่ากามของเราก็อวสานน้ำค้างบนยอดหญ้าก็เหือดแห้งเลยฉะนั้นเท่ากับว่า ไปถึงตรงนั้นเนี่ยหยุดเย็นหมดเลยสนิทเลยอภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายในโลกไม่มีแก่เรานะไม่มีแก่เราแล้วเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็ยุติแล้วถือว่าการพิจารณากายเนี่ยเอากามออกและอกุศลออกขอบเขตมีแค่นั้น ต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของนามธรรมทั้งสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นในคือชั้นนอกก็หมดแล้วนะชั้นนอกได้จิตออกข้างนอกนี่ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาข้างนอกแต่มันมีเวทนาข้างในเวทนาข้างในคืออะไรคือฌานทั้งหมดตั้งแต่ปฐมฌานเมื่อเราเนี่ยทำพิจารณาตัวเราเนี่ย ทำลายสังโยชน์ห้าคือพระอนาคามีได้หลังจากนั้นแล้วพระเจ้าก็สอนให้ทำฌานขึ้นมาฉะนั้นฌานเนี่ยที่ใครสรรเสริญนักหนาเนี่ยเราก็จะไปทำตอนข้างบนโน่นที่เราไม่เอาตอนต้นเนี่ยเราไปเอาข้างบนก็เอาได้ท่านก็สอนให้เอาอยู่แล้วคำว่าเราไม่ทำเราก็จะทำข้างบนโน่นหลังจากที่เราว่างการพิจารณากายก่อนแต่ระหว่างที่เราพิจารณากายยังไม่จบเราอย่าไปทำ สองอย่างพร้อมกันไม่ต้องมันจะลุงหลังเมื่อเราเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลเนี่ยยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานแล้วก็ทำฌานไม่ยากไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่อารมณ์มากมายเราจะทำฌานนาทีก็เข้าฌานได้บ้างไม่ได้บ้างวันไหนอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้วันไหนอารมณ์น้อยก็เข้าได้แต่บัดนี้ปัญหานั้นสิ้นไป เพราะว่าเราไม่มีอารมณ์มานานแล้วจิตรั่วเราไม่มีมานานแล้ว
ทำไมเราจะเข้าฌานไม่ได้เวลาไหนซึ่งได้ตามใจชอบเลยไม่มีคำว่าไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยบำรุงอารมณ์มากก็ไม่ได้อารมณ์น้อยก็ยังได้อยู่คำนี้จะไม่มีในที่นี้เพราะขึ้นชื่อว่าอารมณ์ปราบสิ้นหมดแล้วไม่มีอุปสรรคขวางกั้นในการทำเลยนั่นคือความเปิดช่องว่างให้เราได้ทำเต็มที่ซึ่งการได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากก็คือตรงนี้นะก็คือตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าการที่เราทำให้อารมณ์สิ้นไปเนี่ยมันสะดวกในการทำฌานและฌานที่ไม่มีอารมณ์มายุ่งจึงเป็นฌานที่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมเหมือนเมื่อก่อนเพราะเสื่อมนั้นเป็นโลกียะไงทีนี้เรามาอบรมอริยมรรคได้เนี่ยจึงเป็นโลกุตตระเรียบร้อยแล้วเพราะตัวที่พิจารณากายเนี่ยเป็นตัวโลกุตตระมาตลอดและฌานข้างบนเนี่ยที่เราทำได้เนี่ยก็ทำก็เป็นโลกุตตระไปด้วยแล้วก็มีพระอรหันต์สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือว่าไม่เอาฌานเอาแต่การพิจารณากายไปถึงพระอนาคามีแล้วก็รวบรวมสติปัญญาบรรลุเลยก็เป็นสุขวิปัสสโกบรรลุด้วยปัญญาล้วนไม่เอาฌานเข้าไปยุ่งแล้วก็ไม่เอาอีกเลยหลังจากพิจารณากายจบก็ไม่เอาฌานอีกก็เป็นพระอรหันต์ได้ส่วนบุคคลที่เอาฌานนั้นน่ะก็เอาไปเพราะว่าถ้าไม่เอาเขาจะดูถูกเราว่าเราไม่รู้จักฌานก็เอาเพื่อความรู้นั้นเขาเรียกว่าความรู้นั้นกว้างขวางจนที่ว่าความรู้ในโลกนี้มีแต่คนนี้หมดเลยหมายถึงว่าความรู้ทั่วถึงที่ใครดูถูกไม่ได้ว่าไม่มีอะไรในโลกเขามีเราก็มีเมื่อในโลกเขาไม่มีเราก็มีอีกหมายก็ว่าความรู้มันสูงสุดแล้วจำเป็นต้องมีขึ้นมาท่านก็ทำฌานขึ้นมาเมื่อทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าบรรดาฌานทั้งหมดที่ทำขึ้นมานี้เนี่ยให้รู้เถิดว่าฌานทั้งหมดเนี่ยทำแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์บางอย่างเท่านั้นแล้วก็ให้เห็นโทษในฌานนั้นว่าฌานที่ทำมาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่นิพพานมันเป็นสังขารมันเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารชั้นไหนวิญญาณชั้นไหนให้เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ฌานนั้นเป็นนิพพานเพียงแต่ว่ามันเป็นของโลกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วให้ทำแต่ก็ให้ละซะแต่อาศัยเท่านั้นเมื่อมีชีวิตอยู่แต่สิ้นชีวิตให้ทิ้งซะอย่าเอาไปจึงจัดสังโยชน์เบื้องบนว่ารูปราคะอรูปราคะให้ทำลายเสียสอนให้ทำแล้วก็สอนให้ละแบบนั้นแหละ จึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชั้นไหนนั้นเป็นกิเลสของบุคคลถึงขนาดนั้นซึ่งเมื่อทำแล้วก็ละในที่นั้นคือละด้วยปัญญานะฉะนั้นพระอรหันต์ก็เข้าฌานออกฌานอยู่เรื่อยแต่ท่านเห็นฌานนั้นว่าเป็นแค่เครื่องอาศัยไม่ใช่เครื่องนำไปเข้าใจไหมว่าอาศัยแต่ไม่นำไปอ่ะเหมือนเราอาศัยรถแต่เวลาตายก็ไม่ต้องเอารถไปแบบนั้นนะแต่เวลาไม่ตายก็ใช้มันอยู่เงี้ยเขาเรียกอาศัยแต่ไม่นำไปไม่ยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าจะต้องนำไปเหมือนเราอยู่ในโลกนี้เรามีบ้านมีรถมีลาที่ใช้เนี่ยแต่เราก็รู้ว่ามันมีเนี่ยเราต้องใช้หรือเรายังมีชีวิตอยู่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้แต่เมื่อตายแล้วเราก็จะเอาจิตไปห่วงเหล่านี้ว่านั่นไม่ใช่ควรที่จะเอาไปนั่นแหละเขาเรียกว่าอาศัยแต่นำไป
อย่านำไปคุ้นคิดอย่าไปนำไปยึดมั่นนั่นเองฉะนั้นฌานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยแต่ไม่ใช่เครื่องนำไปจึงได้สอนให้ทำและก็สอนให้ละนะเราจะไปดูตอนที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ออกเลยท่านไม่เอานำไปหรอกนำไปไม่ได้ถ้านำไปปุ๊บไปเกิดที่พรหมโลกเลยแล้วก็พระอนาคามีบางองค์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังมีปัญญาไม่มากพอจึงนำไปด้วยจึงไปติดที่สุทธาวาส5เลยไปหล่นยึดสุทธาวาส5เพราะยึดฌานว่าเป็นนิพพานเวลาเท่าเข้าเวลาจะมรณภาพแล้วเข้าฌานแล้วก็มรณภาพในฌานไปโผล่ที่พรหมโลกเลย5ชั้นไม่รอดเขาเรียกว่าสุทธาวาส5ไม่ใช่ธรรมดานะติดฌานไม่ได้เลยนะเอาไปก็ไม่ได้เลยนะไปแล้วติดทันทีเลยสุทธาวาสเลยคนที่ไปนิพพานจึงไม่มีสุทธาวาสเลยไม่เอาไปนี่มันลึกมากนะมันใครๆไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ง่ายๆเรื่องพวกนี้นี่คนที่ทำฌานอย่างน้อยเขาก็มองแล้วว่าเข้าฌานตายทั้งนั้นแหละไม่รอดหรอกไม่รอดเขาเรียกว่าอาศัยแต่ต้องมีปัญญาว่าไม่ใช่เครื่องนำไปจะมองได้ยังไงมองยากมากฉะนั้นจึงจัดว่ารูปราคะอรูปราคะเนี่ยคือทำลายซะรูปราคะคือยินดีในรูปฌานนั่นเองราคะแปลว่ายินดีนะไหนบอกว่าพระอนาคามีเนี่ยยังละราคะได้ทำไมมีสังโยชน์เบื้องบนว่ารูปราคะรูปราคะเอ้าราคะยังโผล่ตรงนี้อีกเหรอความจริงราคะธรรมนี้เนี่ยมันเป็นศัพท์กลางแปลว่ายินดีแต่ถ้าเราเป็นกามเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาราคะไงก็ยินดีในกามแต่ถ้าเกิดเป็นรูปราคะคือยินดีในรูปประฌานอรูปราคะคือยินดีอรูปประฌานฉะนั้นคำว่าราคะไม่ใช่กามกามนะมันเป็นความว่ายินดีถ้ากามเขาเรียกว่ากามมาราคะบวกกามเข้าไปอีกก็ให้เจาะจงไปเลยว่ายินดีอะไรยินดีในกามยินดีในรูปประฌานรูปประฌานก็เลยเป็นที่มาของราคะคำนี้ซึ่งบางคนก็แปลกใจว่าพระอนาคามีก็ละราคะได้ทำไมสังโยชน์เบื้องบนเป็นมากราคะทำไมปรากฏอีกอะไรทำนองนั้น ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพวกนี้จะเป็นเรื่องปัญญาชั้นบนแต่ก็รู้ไว้ก่อนรู้คร่าวๆเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องลึกไม่ใช่ใครอยู่ในวิสัยการคาดเดาเป็นเรื่องลึกหลังจากทำฌานแล้วเนี่ยให้คล่องแคล่วชำนาญและเมื่อคล่องแคล่วชำนาญแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามนะวิชาสามซึ่งวิชาสามนี้ก็คือว่าวิชาที่หนึ่งก็คือระลึกถึงชาติของตัวเองได้พบชาติของตัวเองได้ว่าเราก่อนที่เราจะมาเกิดเนี่ยเรามาจากไหนคือฌานเนี่ยเขาทำเพื่อระลึกชาติได้นั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ทำระลึกไม่ได้เมื่อทำฌานไปแล้วระลึกได้เราจึงอาศัยฌานจึงทำฌานขึ้นมาฉะนั้นทำแล้วทำให้เราเห็นพบชาติต่างๆได้มากมายตามกำลังของบุญวาสนาบารมีของคนนั้นว่าจะระลึกชาติได้เท่าไหร่แล้วสามารถระลึกชาติของผู้อื่นได้ด้วยว่าเราจะกำหนดใครก็รู้ได้ด้วยว่าเขาเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วเขาเกิดเป็นอะไรแล้วเขาจะไปอะไรรู้ได้ด้วยเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณรู้ของตัวเองเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็รู้ตัวเองรู้ผู้อื่นแล้วก็รวบรวมสติปัญญาว่าทั้งหมดนี้เกิดตายนี่ล้วนแต่ว่าความไม่รู้คือการไม่รู้อริยสัจ4เป็นเกณฑ์บัดนี้เข้าใจแล้วว่าอริยสัจ4เนี่ยจะรู้ชัดตั้งแต่โสดาบันแล้วก็แก่กล้าไปถึงพระอรหันต์บางคนอาจจะเข้าใจว่าอ้าวโสดาบันรู้อริยสัจ4แจ้งเนี่ยจบตรงนั้นเดิมไม่มันเป็นลักษณะเริ่มต้นของการรู้ของอริยสัจ4แต่ไปจบลงที่พระอรหันต์เรียกว่าอวิชชานั่นเองเพราะว่าอวิชชาหรืออริยสัจ4เนี่ยมันจะมีลักษณะหยาบไปถึงละเอียดนะ
ซึ่งอยากไปถึงละเอียดเนี่ยจะรู้ไปตามลำดับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นเรื่องภพชาติตัวเองภพชาติผู้อื่นก็เกิดการสลดสังเวชว่าไม่มีอะไรโลกนี้สมควรหรือยังที่เราจะหยุดพอกับการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจก็เบื่อหน่ายความแก่ง่อมแก่อินทรีย์ก็มากพอก็ผลไม้ก็ร่วงเลยถึงว่าแก่และง่อมแล้วขั้วก็หลุดถ้าไม่แก่ไม่ง่อมขั้วก็ไม่หลุดนะก็หลุดเลยเขาเรียกว่าอาสวะขยายานหลุดพ้นหลุดจากทุกอย่างคนนั้นก็คือวิชาสามพระอรหันต์วิชาสามหลังจากมีวิชาสามได้เป็นพระอรหันต์แล้วของแถมก็คืออภิญญาหกวิโมกข์8ปฏิสัมภิทาสี่ก็ตามมาอีกสมบูรณ์หมดเลยไม่มีใครดูถูกเราได้เลยว่าเราไม่มีฌานสมมติเขาไปเอาข้างบนกันข้างล่างนี่เอาเป็นฌานโลกีนะฌานโลกีที่ว่าวันนึงเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนั้นเป็นโลกีหมดแต่ข้างบนนี่มันไม่มีคําว่าโลกีมันไม่มีเข้าเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าวันไหนอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้วันไหนอารมณ์น้อยก็เข้าได้อันนั้นมันเป็นโลกีหมดส่วนพระอรหันต์เข้าได้ทุกเมื่อที่ต้องการไม่มีคําว่าวันไหนวันไหนไม่มีแบบนั้นไม่มีคําพูดนั้นซึ่งคนละเรื่องกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคแล้วก็เมื่อมรรคข้อที่สองแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายเรานี่ครองโลกแล้วภาพคนอื่นหายไปแล้วก็ทำทั้งสองอย่างตามมาก็คือฮิริโอตตัปปะเมื่อฮิริโอตตัปปะเกิดขึ้นเห็นความชั่วเท่าเม็ดทรายใหญ่เหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าก็ชำระวาจาของเราให้เป็นวาจาใหม่ต่อไปจะพูดพร่ำเพื่อเหมือนเมื่อก่อนไม่เอาแล้วนะตอนนี้ต้องพูดอะไรต้องเข้มงวดละพูดในสิ่งมีสาระสาไม่สาระไม่พูดทำให้เป็นสัมมาวาจาขึ้นมาเมื่อก่อนมันเป็นมิจฉาวาจามันเป็นทุจริตสามไง ตอนนี้เป็นสุจริตสามก็กลายเป็นมรรคข้อที่สามสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเกิดขึ้นหมดเลยกายวาจาบริสุทธิ์หมดเลยเป็นสุจริตสามเพราะจิตตั้งอยู่ในตัวเนี่ยเป็นสุจริตสามตั้งอยู่คนอื่นเป็นทุจริตสามสุจริตกับทุจริตเองก็กลายเป็นมรรคข้อที่สี่ที่ห้าข้อที่หกคือชอมเพียรชอบสัมมาวายามะก็ความเพียรชอบก็คือสัมมาประธาน4นั่นเองข้อที่7สติชอบก็คือสติประธาน4พิจารณากายนี่เองกายในกายแล้วก็จะเห็นเวทนาทั้งหมดเวทนาภายนอกก็คือกิเลส3ตัวนั้นเวทนาภายในก็คือเวทนาในฌานเหล่านั้นทั้งเวทนาภายในภายนอกทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราก็คือละซะอย่างที่กล่าวไปแล้วจึงเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตว่าจิตเกิดจากราคะอย่างนี้โทสะอย่างนี้โมหะอย่างนี้เห็นว่าภาพทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดราคะโทสะโมหะก็คือภาพคนอื่นแต่บัดนี้ภาพคนอื่นหายไปแล้วมีแต่ภาพเราครองโลกนั่นคือความดับของราคะโทสะโมหะเห็นจิตในจิตเห็นการเกิดของกิเลสเหล่านั้นเห็นความดับไม่เหลืออย่างนั้นเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็คือนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4เห็นตามเป็นจริงทั้งหมดเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วเห็นกายตรงนี้เป็นหลักแล้วการเห็นกายเนี่ยจะอยู่ต่อไปแต่ไม่ยึดมั่นอะไรอยู่เพื่อสติสัมปชัญญะอยู่ไปเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นจะมีคำนี้กล่าวอยู่ในสติปัฏฐาน4นั้นเน้นเหลือเกินว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของตัวของเราไม่ใช่ของเรา
แต่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นท่านจะกล่าวคำนี้ตลอดเลยฉะนั้นเราอยู่กายแต่เราไม่ยึดกายเนี่ยเพื่ออยู่แต่ไม่ยึดเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะแต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นว่าอะไรเป็นเรา เพื่อให้มันจิตมันอยู่ตรงนั้นให้เป็นสติสัมปชัญญะแล้วก็เพื่อความรู้แจ้งเพื่อจิตเราไม่หล่นไปอื่นไม่เป็นอะไรเป็นอื่นนั่นแหละเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะและญาณทัศนะเท่านั้น อันนี้มันเป็นเรื่องลึกนะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่นี้สุดยอดเจริญมรรคก็อันเดียวกันเพราะว่าเรากล่าวมรรคสติปัฏฐานสี่ถูกกล่าวด้วยเรากล่าวสติปัฏฐานสี่ก็มรรคก็ถูกกล่าวด้วยนั่นเอง ทำให้จิตของเหล่านี้บริบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างจะบริบูรณ์นั่นคือที่สุดของที่สุดจิตจะนิ่งและก็ทำครั้งเดียวไม่ต้องกลับมาทำอีกเลยจบแน่จบแล้วจบเลยไม่มีการทำสมาธิก็ไม่เปลี่ยนแปลงเสวยผลอย่างเดียวผลอันนั้นใหญ่หลวงยิ่งนักเป็นผลที่อมตะ โลกนี้มีแต่เราคนเดียวรอวันตายเท่านั้นเองรอวันตายแต่ก็ไม่ได้ฆ่าตัวเองตายนะตามธรรมชาติของเขาจะอยู่จะเป็นไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแต่ถ้าเป็นอยู่ก็ประโยชน์กับโลกนะคนเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเพราะเป็นแม่ทัพทีเดียวที่จะนำคนทั้งโลกนี้ไปได้ อันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยต้องมาเห็นมารู้อย่างนี้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้ชื่อว่าไม่รู้แจ้งอวสานเลยจิตไม่มีในโลกนี้ต่อไปขณะที่มีชีวิตอยู่จิตไม่มีในโลกนะตั้งแต่พระโสดาบันแล้วจิตไม่หลุดออกไปแล้วเวลาละสังขารจะมาโลกอีกหรือบางคนอาจสงสัยว่าอ้าวถ้าพระโสดาบันเนี่ย จิตไม่รั่วเลยทำไมเกิดมาเป็นโรคอีกเจ็ดครั้งขนาดไม่รั่วเลยนะเพราะว่าถึงไม่รั่วข้างนอกแต่ข้างในมีอยู่ดิ้นอยู่หน่อยยังเป็นพิษเลยจะต้องกลับมาเกิดได้อย่างมากถึงเจ็ดครั้งอย่างเร็วครั้งเดียวดูดิพิษสงมันนะขนาดไม่รั่วถ้าเรารั่วมันจะกี่ครั้งเนาะ มันมากกว่าเจ็ดนะรั่วนี่ไม่ต้องพูดใครเช็คตัวเองได้เลยว่าถ้ารั่วก็เกิดอีกเช็คตัวเองว่าเราเกิดเราตายแล้วจะเกิดอีกไหมเนี่ยเช็คที่จิตรั่วเนี่ยรู้เกิดแน่นอนว่างั้นเถอะถ้ารั่วกี่ครั้งวันหนึ่งอ่ะสักพันครั้งเกิดอีกพันครั้งเนี่ย แค่วันเดียวนะนี่หลายวันอยู่นะนะนับดูได้เลยขนาดคนไม่รั่วถึงเจ็ดครั้งแล้วอะถ้าไม่รั่วนะยังมียังเจ็ดครั้งถ้ารั่วจะขนาดไหนคือมันถึงแม้ว่าไม่รั่วแต่ภายในมีก็ยังเป็นพิษสงที่ยังจะต้องให้มาเป็นภพชาติอีกนะมันเย็นร้ายมากเลยกิเลสเนี่ยมันพิษมากเลย ขนาดมันนิดเดียวมันยังมีฤทธิ์อยู่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเห็นผลในปัจจุบันชาติฉะนั้นนิพพานเนี่ยเราไม่ได้วัดตอนที่เราตายเป็นเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเราอยู่ไหนตายแล้วเราจะไปไหนมันมีคำตอบให้เสร็จเพราะอะไรเราตอบตัวเองได้เพราะจิตนั้นเป็นของเราที่เราอยู่ในอำนาจของเราหมดแล้ว เมื่อก่อนทำไมเราตอบไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะพ้นนรกหรือเปล่าหรือจะไปไหนเพราะมันอยู่ในอำนาจของคนอื่นคนอื่นมัดไว้เนี่ยแล้วแต่เขาจะจูงไปไหนไม่รู้ยังไม่รู้เลยเขาจูงไหนต้องไปแต่ตอนนี้มันอยู่ที่เราไงทำไมอยู่ที่เราได้ก็เพราะภาพเรามีตลอดเราถึงของเราถึงมีอำนาจฉะนั้นเมื่อมีโอกาสว่ามีอำนาจในเราเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราอยู่ที่ไหนแสดงว่าภพชาติเหล่านั้น เราเป็นผู้ลิขิตเองจะอยู่หรือจะไปแต่เมื่อก่อนจิตของเราอยู่เขาคนอื่นเขาลิขิตเราเอง
นะไม่รู้เลยว่าพรหมลิขิตไงลิขิตให้ไปทางไหนอะตามพรหมลิขิตนั่นเนี่ยจะเรียกว่าเชื่อว่าพระพรหมสร้างโลกก็เลยว่าเมื่อสร้างเราแล้วก็ลิขิตเราไปทางไหนกลายเป็นที่มาของพรหมลิขิตตอนนี้เราลิขิตของเราเองเรื่องอะไรเราจะไปช่วงต่ำนะแสดงว่าการที่เราสูญเสียอำนาจเนี่ยเราสามารถจะเรียกอำนาจกลับคืนได้ด้วยการกระทำอย่างนี้นะคือมันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะต่อมาก็หนักใจในการพูดนะหนักใจแล้วเขาบอกโอ้ยสอนอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนใครเลยอะไรเขาว่ามันแปลกก็หนักใจในการพูดเหมือนกันว่าพูดแล้วมันแปลกกว่าเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยหนักใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่พูดมืดนะโลกในมืดนะจะมืดต่อไปนะก็เอาละพูดก็ต้องชนนะเพราะว่าในวงการไม่ค่อยพูดกันเราก็พูดยืนหยัดในความจริงเอาเป็นว่ารอการพิสูจน์กันแล้วกันว่า การกระทำที่แปลกๆอย่างที่ว่าพูดมาเนี่ยอุดรอยรั่วได้นะสมาธิมากนะยิ่งใหญ่จริงๆนะที่เขาบอกว่าถูกๆกันนะจะยิ่งใหญ่แบบนี้ไหมเอาผลมาเทียบกันได้นะเอาเป็นว่าผลจะดีที่สุดเนี่ยเทียบกันได้เราไม่อายเลยนะเราไม่อายนะ อันนี้ก็คือว่ามันอยู่ที่ผลนะอยู่ที่ผลเราไม่ได้ว่าดูที่กรรมวิธีใครจะทำกรรมวิธีใดก็ช่างเถอะเอาผลดูที่ว่าดีไหมถ้าดีก็คือดีถ้าไม่ดีก็คือว่ามันไม่ดีนะเข้าใจไหมจะหมดเวลาแล้วนะเรื่องเดิมๆเนาะฟังมาหลายเรื่องแล้วหลายรอบก็เรื่องเดิมๆแต่ว่าถ้าเราไม่ฟังก็ความรอบรู้เราก็ไม่เยอะก็จะสู้จิตไม่ไหวการฟังนั้นก็ทำให้เราเรียนรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆที่เรายังไม่รู้เนี่ยให้รู้ยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปสู่การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในใจเราได้เพราะความรู้เนี่ยบางครั้งเรารู้เองไม่ได้เนี่ยมันคิดไม่ออกก็ต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญที่ท่านค้นคว้าศึกษามาจริงจังเนี่ยความรู้ก็เลยต้องมากต้องแน่นก็อาศัยคนเหล่านั้นที่จะต้องให้อุปการะแก่เราในความรู้เพราะความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เกิดกับใครง่ายนะมันเกิดจากการค้นคว้าอย่างจริงจังละเอียดรอบคอบจนทุกกระเบียดนิ้วนี่ต้องรู้ทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่งั้นเราไม่เท่าทันเขาในสู้เขาไม่ได้ถ้าเรารู้ขนาดนี้เขาต้องกลัวเรากิเลสมันต้องกลัวเรื่องนี้เพราะความรู้เนี่ยมันสำคัญนะคือจิตเนี่ยจะพลิกแพงอะไรเนี่ยเรารู้หมดเลยว่ามันจะแก้ไขมันยังไงสุดท้ายเขาก็ไปไม่รอดก็สมแล้วที่เราโดนหลอกมานานนะเขาหลอกเรามานานน่ะเราไม่รู้น่ะตอนนี้เรารู้บ้างก็ให้มันแตกหักไปเลยเพราะเราโง่มานานไงนะโง่มานานก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนก็ได้เป็นที่มาของการฟังธรรมนะเท่ากับว่าการฟังธรรมนี้ทำให้เรานี่ได้เปิดหูเปิดตาลู่สู่โลกกว้างทำให้เราแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้แล้วก็ความรู้อันนี้ก็นำไปเขาเรียกว่าเมื่อรู้ผลความรู้ก็มีทางเส้นนี้เป็นทางเส้นเดียวนะทางเส้นเดียวที่จะนำไปทางอื่นไม่มีเลยไม่มีเลยเรียกว่าทางสายเอกก็ได้ฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่าทางสายเอกก็แล้วกันเนาะแล้วก็จบบรรยายเพียงเท่านี้เนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ